ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่อยู่ภายในห้องออดิทอเรียมอาคารสำนักงานกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแห่งนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ค่ะใช่แล้วครับในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่19หรือว่า NEC 2024ค่ะและสำหรับหัวข้อที่ทุกท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่นี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้หัวข้อของ Open Source ERP สำหรับหน่วยงานภาครัฐค่ะดิฉันไอจารุจิตสิทธิปลุและผมครับชัยวุฒิศรีทาครับวันนี้เราทั้งคู่ขออนุญาตนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในเซสชันนี้ครับแล้วก็เซสชันนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะเป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็น Open Source ERP นะครับโดยที่สวทช.นั้นก็เป็นผู้ที่ได้พัฒนาต้นแบบที่เป็น Open Source ERP นะครับที่เรียกว่าERP Government นะครับหรือว่า eGov นะครับซึ่งเป็นส่วนต้นแบบที่น่าสนใจสำหรับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับวันนี้ด้วยนะครับค่ะและตอนนี้นะคะบริการที่สวทช.ดำเนินการอยู่ก็จะเป็นอาทิเช่นการเผยแพร่ซอร์สโค้ดนะคะการเผยแพร่เอกสารที่เป็นทั้งคู่มือการติดตั้งระบบนะคะคู่มือการใช้งานระบบและก็ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะวิเคราะห์แกปของหน่วยงานต่างๆด้วยและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อที่จะแนะนำระบบด้วยนะคะซึ่งระบบ Open Source ERP สำหรับหน่วยงานภาครัฐนี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้สโลแกนของ Open Easy Freedom ค่ะซึ่งก็จะเป็นการเปิดเผยซอร์สโค้ดนะคะระบบก็ใช้งานง่ายแถมยังปรับแต่งง่ายด้วยให้สามารถเข้ากับองค์กรของท่านได้ด้วยและนอกจากนี้ค่ะงงพี่โบ๊ทค่ะก็อยากเป็นการลดการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับใครที่มาวันนี้ก็สามารถที่จะได้รับทราบแล้วก็สามารถต่อยอดนำไปใช้ได้ด้วยนะครับกับตัวนี้นะครับที่สำคัญวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านตั้งใจมาวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้เรื่องราวดีๆจากห้องนี้ในเซสชันทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เรายังได้รับเกียรตินะครับจากฝ่ายเอกชนนะครับนะเข้ามาร่วมดำเนินการในการออกบูธในครั้งนี้ด้วยนะครับแนะนำกันสักหน่อยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับมีบูธที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีบริษัท EcoSoft จำกัดอยู่ด้านหลังนะครับ EcoSoft อยู่ตรงไหนครับ EcoSoft ยกมือนิดนึงยกมือนิดนึงครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ EcoSoft นะครับบริษัทโปรไทยเทคโนโลยีจำกัดครับโปรไทยอยู่ตรงนั้นนะครับขอบคุณนะครับบริษัท Trinity Roof จำกัดครับนะครับสวัสดีค่ะมีอีกไหมฮะค่ะและถัดไปนะคะก็จะเป็นบริษัท ITS A Service จำกัดนะคะและก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะที่มาร่วมออกบูธด้วยกันก็คือสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวช.นะคะก็จะอยู่บริเวณด้านหลังเลยนะคะบอกไม้บอกมือนิดนึงค่ะโอเคค่ะและบูธสุดท้ายค่ะเนื่องจากว่าเป็นแม่งานในงานนี้นะคะ NASDA eGov จะไม่ออกบูธก็จะดูกะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็จะมีบูธของ NASDA eGov นะคะอยู่ด้านหลังด้วยนะคะถ้าสมมติว่าท่านใดสนใจก็สามารถไปแวะเยี่ยมชมได้ค่ะได้ครับก็เป็นบูธที่อยู่เคียงคู่กันนะครับไปเยี่ยมชมไปรับฟังข้อมูลดีๆวันนี้นะครับค่ะได้เลยครับเอาละครับทุกท่านครับผมเชื่อว่าน่าจะได้เวลาที่เราทุกคนจะรอคอยแล้วก็ได้เริ่มในเรื่องงานวันนี้นะครับก่อนเริ่มงานนะครับผมเรียนสักนิดหนึ่งว่าสวทช.นะครับมีนโยบายความปลอดภัยในการเริ่มงานต่างๆนะครับดังนั้นขออนุญาตแจ้งนะครับหากเกิดกรณีที่นะครับไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือใดๆก็ดีนะครับในห้องนี้จะมีทางออกด้านซ้ายด้านขวานะครับให้ทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับแล้วค่อยๆเดินออกไปนะครับจุดรวมพลเราจะอยู่ด้านตรงบริเวณศาลพระภูมิตรงถนนนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่พาทุกท่านไปไม่ต้องตกใจนะครับสบายๆกันครับค่ะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งต่อในส่วนของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เดี๋ยวจะมีการบันทึกภาพนิ่งแล้วก็เป็นการบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยถ้าสมมติว่าท่านใดนะคะไม่ประสงค์แล้วก็ไม่สะดวกในการให้ถ่ายภาพนะคะก็สามารถที่จะเรียนแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเซสชันนี้ได้เลยนะคะและในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิ์ภายหลังนะคะก็สามารถไปศึกษาข้อมูลการประกาศความเป็นส่วนตัวได้ในเว็บไซต์ NEC 2024ค่ะได้นะครับก็เรียนว่าภาพทุกภาพที่อยู่ในวันนี้นะครับก็ภาพหลักๆก็จะเป็นภาพบนเวทีก็จะขออนุญาตออกสื่อด้วยนะครับค่ะแล้วก็สำหรับการสัมมนาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะอยู่ด้วยกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 12:15 ค่ะโดยการเสวนานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ Open Source ERP โดยหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ช่วงที่2ค่ะก็จะเป็นการใช้ Open Source ERP โดยบริษัทเอกชนไทยนั่นเองค่ะ
ครับทั้งสองช่วงนะครับเรียนเชิญว่าติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะจะเป็นเหมือนสิ่งที่เติมเต็มในส่วนที่ท่านต้องการทั้งหมดทั้งปวงเลยทีเดียวครับเอาละครับน้องไอซ์ครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับตรงนี้ถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับผมจะได้ขออนุญาตทุกท่านขอเสียงหน่อยครับพร้อมที่จะเริ่มงานไปด้วยกันหรือยังครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับขอบพระคุณสำหรับเสียงที่มาจากใจและจากเสียงอันดัง125เดซิเบลนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปด้วยกันในวันนี้เลยนะฮะค่ะและในลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวไอจะขออนุญาตเรียนเชิญสปีกเกอร์นะคะขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสปีกเกอร์ทั้ง5ท่านด้วยครับทั้ง5ท่านนะครับผู้บริหารระดับสูงนะครับเรียนเชิญครับเชิญได้เลยครับขออนุญาตนั่งด้วยนะครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะสปีกเกอร์ทั้ง5ท่านของเราที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรต่างๆนะคะก็ได้มานั่งอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะพี่โบนไอเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะกำลังตั้งตารอที่จะฟังประสบการณ์จากผู้บริหารทั้งหมดนี้นะคะครับค่ะแล้วเดี๋ยวไอจะขออนุญาตแนะนำไปทีละท่านเลยนะคะเดี๋ยวไอจะขอเริ่มจากท่านแรกนี้ก่อนเลยนะคะเป็นเจ้าบ้านสวทช.ของเรานะคะซึ่งก็คือดร.มนัชชัยคุณาเศษค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศนะคะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและลำดับถัดไปนะคะหลายๆท่านที่อยู่สวทช.น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะซึ่งก็คือพี่วานะคะพี่วารุณีลีรัตนาวิทย์นะคะรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กรามาธิบดีศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะครับขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ท่านต่อไปนะครับคุณรัติมาเอื้อธันมาพิมุกนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสวช.ขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับนะครับนั่นนะครับมีเสียงเชียร์อย่างดังจากข้างหลังท่าน FC เยอะค่ะ FC องค์กรต่อไปนะครับอย่าแพ้นะครับนะครับตอนท่านต่อไปนะครับท่านดร.พัชชานะครับมณีศิลป์รองผู้ว่าการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับครับและสุภาพบุรุษท่านสุดท้ายนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับคุณสุธีอุไรวิชัยกุลรองผู้อำนวยการสถาบันกลุ่มงานวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่สคย.ครับเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับนะครับครับครบถ้วนทางวิทยากรครบถ้วนสปีกเกอร์ทั้ง5ท่านนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเข้าถึงเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะสวทช.เป็นเจ้าภาพในการจัด NASDAQ eGolf ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไอจะขออนุญาตเรียนให้ดร.มนัชชัยนะคะช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการ NASDAQ eGovernment นี้นะคะแล้วก็เล่าถึงทิศทางรวมไปถึงภาพรวมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็สวทช.รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะคะจะได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินการในส่วนนี้บ้างไอ้ต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะว่าแต่ละท่านมีเวลา15นาทีนะคะครับเชิญเลยค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับผมมนัชชัยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับได้เจอพี่ๆนะครับจริงๆเป็นศิษย์เก่าสวทช.หลายท่านนะฮะก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านนะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์ Open ERP นะครับผมก็คิดว่าตอนนี้ทุกคนก็ทราบดีว่า ERP นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ตอนนี้เองก็อยากจะ transform นะครับในเชิงดิจิตอลให้เราสามารถที่จะทำงานแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับสวทช.เองนะครับก็ที่ผ่านมาก็ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซ็ปต์ตัว Open ERP นะครับสไลด์ไม่ไปนะครับอันนี้ทดเวลาให้ผมด้วยไหมทดได้โอเคนะครับก็นะครับในภาพของ NASA eGolf นะครับจริงเมื่อกี้น้องไอซ์ก็แนะนำไปเบื้องต้นแล้วนะครับมันเป็นต้นแบบ ERP นะครับที่ดีไซน์ออกมาให้กับภาครัฐนะครับเพราะเรารู้ว่าดีมานด์ของภาครัฐเนี่ยมันมีโจทย์ที่ต่างกับภาคเอกชนค่อนข้างพอสมควรนะฮะแล้วเราเข้าใจว่าในแพลตฟอร์มที่มีเกี่ยวกับพวกของ ERP ที่เป็น Open Source เนี่ยเรารู้ว่ามันมีโมดูลมีการทำงานภาคต่างๆแต่ว่าภาครัฐของประเทศไทยมีดีมานด์ที่สเปซิฟิกมากเพราะฉะนั้นตรงนี้บางจุดเราก็เลยได้เอาไปศึกษานะครับผ่านการทดลองโดยการทำ ERP ของสวทช.
ภายในขึ้นมาก่อนแล้วเราก็พบว่าเอ๊ะหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาน่าจะประสบปัญหาแบบเดียวกับเราเหมือนกันนะครับสองประเด็นหลักๆเลยครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าโจทย์ที่มันต่างจาก general module ของ open source ที่มีกับสองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะใช้ ERP ที่มันเป็นมาตรฐานต่างประเทศเนี่ยค่าต้นทุนค่าไลเซนส์จริงๆสูงพอสมควรเลยแล้วพอสวทช.เริ่มโตไปนะครับเรื่องของการ manage MA ต่างๆเนี่ยมันเริ่มเป็นประเด็นที่เราต้องคอนเซิร์นมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าในภาพของการตัดสินใจแล้วก็พัฒนาตัวนี้ใช้ในสวทช.ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะขยายไปสู่หน่วยงานอื่นๆให้สามารถจะเรียนรู้จากเราแล้วก็นำไปใช้โดยใช้เฟรมเวิร์คขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยคอนเซ็ปต์นะครับก็คือ ERP สำหรับภาครัฐนะครับดูมีความที่มีความเฉพาะเจาะจงสำหรับภาครัฐโดยเฉพาะแล้วก็อาศัยแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับก็เลยเป็นรวมภาพที่เราพูดกัน3คีย์เวิร์ดนะครับ OpenEasy แล้วก็ Freedom นะครับ Open ก็คือ Based on Open Source แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลทุกอย่างตามคอนเซ็ปต์ของการทำ Open Source ต่างๆนะครับมี Blueprint มีคู่มือการใช้งานให้หน่วยงานที่อยากจะ Adopt ไปใช้สามารถ Apply ได้นะครับ Easy นะครับก็พยายามเลือกโมดูลกลไกที่มีความง่ายแล้วก็คัสตอมไมซ์ได้เพราะว่าเราจะไม่ได้เลือกลักษณะการดีไซน์ที่มันคอมเพล็กซ์หรือว่าลงลึกดีฟในดีเทลตั้งแต่แรกเพราะเราเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีดีมานด์ที่ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็คือต้องเผื่อให้คัสตอมไมซ์ได้นะครับและแน่นอนก็คือเราต้องอาศัยแพลตฟอร์มที่เป็นโอเพนซอร์สก็คือ Freedom นะครับตรงนี้ทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถใช้โดยที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับก็เป็นทางเลือกให้กับหน่วยงานที่ต้องการจะเข้ามาเริ่มทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็ใช้ ERP เนี่ยสามารถที่จะได้สิทธิประโยชน์หรือว่ามีจุดตั้งต้นนะครับแทนที่จะไปเริ่มจากศูนย์ได้เลยก็ในภาพของ ERP โมดูลอันนี้แบบพูดเร็วๆนะครับแต่จริงข้อมูลจริงๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ก็เป็นโมดูล ERP ที่มีอยู่ค่อนข้างจะครบถ้วนอยู่แล้วทั้ง7โมดูลนะครับตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างองค์กรนะครับเรื่องของ budgeting นะครับเรื่องของการ procurement นะครับเรื่องของการเงินและบัญชีนะครับเรื่องของสัญญา contract ต่างๆเรื่องของ asset management แล้วก็ inventory นะครับก็เป็นค่อนข้างเป็น common ของ ERP แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมี specific อยู่2เรื่องที่เฉพาะค่อนข้างมากเลยแล้วมันไม่เป็น common กับต่างประเทศด้วยก็คือการบริหารงบประมาณนะครับบริหารงบประมาณของภาครัฐมีลักษณะของการจัดการที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาศัยที่สวทช.เองก็ implement ภายในขึ้นมาแล้วเราก็เอาบทเรียนตรงนั้นเนี่ยมาเป็นโครงให้กับตัว Open ERP ตัวนี้นะครับกับเรื่องที่2ที่จริงๆเป็นโจทย์สำคัญเลยนะครับ ERP จะมาช่วยสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับเราดีไซน์ตัวระบบในส่วนของ procurement เนี่ยให้มันล้อไปกับพรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี2560นะครับซึ่งมีดีเทลและรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นโจทย์ที่ถ้าหน่วยงานรัฐอื่นๆจะเริ่มใช้เขาจะกังวล2เรื่องนี้แหละครับก็คือเรื่องของการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างถ้า2ตัวนี้ได้เนี่ยแปลว่ามันมีความเฉพาะของภาครัฐและโมดูลอื่นๆยังมีความคล้ายคลึงกับลักษณะโมดูลทั่วๆไปของ ERP นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวส่วนที่เข้าใจว่าทางทีมสวทช.เนี่ยให้โฟกัสแล้วก็ความสำคัญในการดีไซน์ค่อนข้างมากนะครับโอเคทีนี้ถามว่าเราไปข้างหน้าเรามองยังไงอันนี้อยากมีหลายๆท่านเข้ามาก็เลยอยากจะให้แชร์วิชั่นไปด้วยกันนะครับว่าสวทช.อยากจะขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันให้ Nasdaq eGov เนี่ยไปข้างหน้ายังไงบ้างในระยะสั้นนะครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยพอโครงการเราครบถ้วนนะครับเราก็มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็เปิดเผยซอร์สโค้ด Open นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาดูได้เลยรวมถึง Blueprint นะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งต่างๆเนี่ยก็สามารถดูในเว็บไซต์ได้อันนี้เป็นสเตจแรกนะครับคือทำให้ชัดเจนทำให้ปรากฏขึ้นมาในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วช่วงนี้เรากำลังจะเริ่มด้วยเหมือนกันนะครับพยายามจะเซตอัพโปรโตคอลขึ้นมาว่าถ้าหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งจะ adoptโมเดลนี้ขึ้นไปใช้ต้องทำยังไงบ้างเราเองก็เริ่มรับโปรเจกต์ที่เป็นให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำเรียกว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบของเราด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะการให้คำแนะนำการศึกษาโมเดลที่เราคิดมาเนี่ยมันตรงหรือมันเจออะไรไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้สวทช.ก็จะช่วยรับโครงการวิเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องแกปอนาลิซิสให้กับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรเราก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่เอาข้อมูลมาศึกษาเกี่ยวกับทำร่างต้นแบบทีโออาร์ต้นแบบเพราะเข้าใจว่าถ้าหน่วยงานรัฐต้องการจะอะดอปต์ตัวนี้เขาก็ต้องจัดทำจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมครับเราพยายามที่จะทำโมเดลว่า TOR มันหน้าตาจะเป็นยังไงให้เขาไปตั้งต้นได้นะครับอันนี้เป็นระยะสั้นให้มันมีข้อมูลตั้งต้นแล้วสามารถเดินได้ก่อนระยะกลางเนี่ยจะเป็นภาพของการขยายผลนะครับเมื่อตัวตั้งต้นบูรพินทุกอย่างมันเห็นชัดแล้วเรามี learning practice จากการที่เราให้คำแนะนำแล้วเนี่ยก็จะไปดูเรื่องการขยายผลไปสู่ผลงานหน่วยงานที่มีความสนใจนะครับซึ่งตัวนี้เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มหน่วยงานที่มีขนาดไซส์เล็กหน่อยคนอาจจะ10 20 30คนเนี่ยในภาครัฐมีเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มที่ขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีดีมานด์ที่ไม่เหมือนกันเราก็พยายามจะดีไซน์ว่าในการขยายไปกลุ่มนี้มันต้องมองเป็นภาพยังไงแล้วก็
็พยายามจะมองเรื่องของการทำเดโมแล้วก็เทสซิ่งพอร์ทัลขึ้นมาเข้าใจว่าพอคนเริ่มสนใจฟังและอยากเห็นหน้าตาเข้าไปเทสก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะลองดูว่ามันจะมีช่องของการทำtesting server หรือว่าเป็น testing portal ให้คนเข้าไป look and feel ได้เห็นภาพว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณใช้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แหละจะได้มี visualize แล้วก็สามารถเอาไปดีไซน์ต่อได้แล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของ NASA eGov เนี่ยสวทช.ช่วยวางโครงช่วยวางกรอบแต่แน่นอนว่าขยายผลไม่ได้ถ้าไม่มีภาคเอกชนนะครับเราเชื่อว่าการที่จะไปสู่การใช้งานในวงกว้างเนี่ยต้องทำให้เอกชนเข้าใจแนวทางหลักการแล้วก็สามารถที่จะ adopt และถ่ายทอดได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ให้กับ SI เนี่ยเป็นภาพที่เราพยายามจะขยายผลในภาพที่2นะครับระยะยาวนะครับพอเริ่มขยายผลได้เริ่มมีการใช้งานระยะยาวเราจะมองเรื่อง sustainability เป็นหลักนะครับก็คือมองว่าเมื่อ SI มีความเชี่ยวชาญมีความชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะออกมองเรื่องของการทำมาตรฐานหรือใบรับรองหรือ certificate นะครับเพื่อให้เป็นตัวที่ทางภาคเอกชนเองก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะมีมาตรฐานในการ implement ได้หน่วยงานภาครัฐก็จะมีความมั่นใจในการที่จะเลือกบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานเหล่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะช่วย up standard ของการ implement ตัว open erp ตามโมเดลนะครับแล้วก็ในมุมของ sustainability เองเนี่ยเราก็มองว่าทำยังไงให้โปรเจกต์มันยั่งยืนก็ต้องมองเรื่องของ roadmap การบริหารกระบวนการทำยังไงให้มันมีทิศทางนะครับแล้วก็เราเชื่อในเรื่องของ open source เพราะนั้นเราก็เชื่อในเรื่องของ source contribution ถ้าใคร implement โมดูลใหม่ๆที่น่าสนใจก็ต้องมีกลไกในการ convert back กลับเข้าไปที่ source นะครับก็จะมีการขยาย community ไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายนะครับเชื่อว่าพอเราทำเริ่ม ERP ไปเยอะๆเนี่ยมันมี room ที่เราสามารถที่จะ connect เข้ากับ service ต่างๆที่ภาครัฐเขามีนะครับจริงๆมีหลายชื่อเราก็รู้ว่าภาครัฐเองมีพอร์ทัลกลางหรือมีกลไกมีโปรโตคอลของเขาอยู่ถ้าเราสามารถเชื่อมตัว eGov เข้าไปได้เนี่ยก็จะทำให้หน่วยงานที่ adopt ใช้สามารถที่จะเข้าถึงเซอร์วิสต่างนั้นได้ง่ายด้วยนะครับแต่ก็เป็นแผนระยะยาวนะครับเราต้องค่อยๆเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็ขยายผลแล้วก็ไปถึงเรื่องความยั่งยืนโอเคนะครับโอเคอันนี้มองภาพนิดเดียวนะครับขออธิบายสั้นๆในมุมของหน่วยงานที่มีไซส์เล็กเนี่ยโดยหลักการก็คือเขาจะมีกลไกไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่เขาต้องการมั่นใจว่าเขาสามารถเดินได้ตามหลักการหรือมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่มีเพราะฉะนั้นจริงๆเรากำลังมองภาพลักษณะของการให้บริการแบบเหมือน software as a service ผมเลยเรียกชื่อเก๋ๆหน่อยเป็น ERP as a service นะครับก็แปลว่าเรากำลังมองหา service provider ที่พร้อมที่จะ service maintain แล้วก็อัปเดต portal ตัวนี้ที่มันมี generic แล้วก็minimal นะครับแต่มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและให้หน่วยงานที่ต้องการใช้เนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้เลยแต่อันเนี้ยเขาอาจจะคัสตอมไมซ์อะไรมากไม่ได้แต่ก็เน้นกระบวนการที่มันเป็น simple แล้วก็ยังถูกต้องตามมาตรฐานอยู่ถ้าหน่วยงานที่ไซส์ขนาดกลางขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคขนาดกลางหรือขนาดใหญ่อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีกลไกแล้วก็แนวทางเป็นของตัวเองรวมถึงกลไกกระบวนการขั้นตอนภายในหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆอันนี้แปลว่าเขาจะต้องเริ่มคัสตอมไมซ์แล้วนะครับแปลว่าเขาจะต้องอ้างอิงจากกลไกมาตรฐานที่เรามีนะครับจากนั้นก็มองว่าคัสตอมเพิ่มเติมส่วนต่างๆตามความต้องการของหน่วยงานเขายังไงอันนี้เราจะมองภาพของการ implement เป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก็คือต้องมาดูแกปกันก่อนว่าโอเคสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่โมเดลมีให้เนี่ยมันไปยังไงเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกเนี่ยต้องทํา requirement กับ analysis เทียบกับ blueprint เทียบกับ TOR เพื่อให้เห็นว่าดีไซน์ของคัสตอมดีไซน์ของหน่วยงานที่ต้องการเนี่ยเป็นยังไงเมื่อได้บลูพริ้นท์เมื่อได้คัสตอมดีไซน์มาแล้วสเต็ปต่อไปก็คือ implement นะครับเรามองภาพของการ implement เนี่ยน่าจะเป็นภาพของ SI ที่มีความรู้ความเข้าใจนะครับที่สามารถที่จะทำ service maintain แล้วก็อัปเดตตัว ERP custom ให้กับหน่วยงานเหล่านั้นได้นะครับอันนี้เป็นภาพกว้างๆนะครับที่เราไม่เห็นว่าเราคงมองเป็น2สเต็ปนะครับสำหรับหน่วยงานเล็กและหน่วยงานขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับโอเคก็อันนั้นเป็นภาพของ NASA eGov นะครับก็อยากจะใช้เวลา5นาทีสุดท้ายนะครับที่น้องเขาชูป้ายขึ้นมาแล้วว่าสวทช.ในฐานะที่ใช้ ERP มานานมากนะครับผมเองในฐานะที่เป็น user แล้วก็ตอนนี้ได้เข้ามาช่วยดูด้วยว่าเอ๊ะเราจะเอา ERP ไปทางไหนดีเนี่ยก็อยากจะแชร์ success story นะครับของพี่ๆที่ทำมาหลายๆท่านด้วยเนาะอย่างพี่วาเองก็ช่วยผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเราเห็นภาพของการลดค่าใช้จ่าย MA ERP มาได้นานเยอะมากนะครับปัจจุบัน user สวทช.อยู่ที่ประมาณ 2,800 คนFunctional 200เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องมีค่า MA เลยนะครับนอกจากค่า implement แล้วก็ support ระบบต่างๆซึ่งนั่นก็คือไม่ใช่ค่า license นะครับซึ่งถ้าปัจจุบันถ้ามีเนี่ยผมว่าตัวเลขด้วยมาตรฐานซอฟต์แวร์และขนาดองค์กรเราปัจจุบันมันคง significant มากนะครับก็ถือว่าเป็น big move ในอดีตที่ทำมาแล้วตอนนี้ก็คือเป็น success ที่เราเห็นได้นะครับแน่นอนว่าพอมันเป็น open source เนี่ย license user เชื่อมโยงเนี่ยเราทำได้ตลอดเลยนะครับการมีทีม dev ของเราเองเราก็สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมระบบงานด้วยคือ
ผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนเรามีระบบคอ ERP ตอนนี้ระบบรอบๆมันโตรอบ ERP หมดเลยเราสามารถทำทุกอย่างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตโฟลว์ทั้งหมดเพราะนั้นตอนนี้ระบบกระบวนการทั้งหมดเนี้ยมันเริ่มดิจิทัลไลซ์หมดแล้วนะครับผมดูเรื่อง HR ด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากระบวนการ HR หลายๆอย่างตอนนี้เราก็ฟูลดิจิทัลไลซ์หมดเลยแล้วมันช่วยเซฟไทม์กับเซฟเวิร์คเยอะมากนะครับเรื่องของการรายงานข้อมูลแล้วก็ดูเรื่องผลการนำข้อมูลออกก็ทำได้ง่ายเพราะทุกอย่างมันอยู่ในระบบอยู่แล้วการตรวจสอบการอะไรโดยสตง.ก็ทำได้โดยง่ายนะครับแน่นอนนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็ต้องมีมุมที่เป็นข้อจำกัดแล้วก็ความท้าทายด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าแพลตฟอร์ม Open Source นะครับเสถียรภาพประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้อง improve ไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าด้วยcommunity ของ Odoo เองจริงๆก็ถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆเราพบว่าประสิทธิภาพรุ่นใหม่ๆก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังต้องพัฒนาเพิ่มๆกันไปเรื่อยๆต่อไปนะครับเรื่องของการ deploy production ในดีไซน์ปัจจุบันยังจะมี downtime อยู่นะครับก่อนที่จะสามารถที่จะใช้ได้นะครับแล้วก็โมดูลในมุมHR นะครับยังเป็นเบสิกโมดูลอยู่เพราะในมุมเองเราเชื่อว่า HR เนี้ยเป็นแพ็คเกจที่มันมีอยู่ทั่วไปแล้วหลายๆหน่วยงานก็ใช้อยู่แล้วอาจจะมองในเรื่องของการอินทิเกรตเข้ามาใช้นะครับความท้าทายแน่นอนนะครับถ้าใครจะ adopt ไปใช้เรื่องแรกเลยทีมพัฒนาเองก็ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เรื่องใหม่นะครับ challenge ทีมพัฒนายากที่สุดสำหรับผมนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรการจะเปลี่ยนคนทั้งองค์กรที่เขาถนัดใช้อะไรที่เขาใช้อยู่แล้วเนี่ยมาได้เนี่ย change management ยากมากนะครับต้องเป็น well plan ใช้เวลาแล้วต้องค่อยๆขยับนะครับอันนี้เรื่องที่สองสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของ continuous improvement นะครับว่าทำยังไงแล้วมันไม่หยุดนิ่งทำยังไงแล้วมันมีไปต่อเรื่อยๆเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเวอร์ชันปี2563แล้วก็หยุดไปเลยการจะไปต่อข้างหน้ามันก็จะไม่ต่อเนื่องก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งนะครับผมคิดว่านี่เป็นความท้าทายจากประสบการที่เราเจอมานะครับก็อยากจะแชร์ให้ทุกท่านทราบแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปก็น่าจะมีข้อมูลแล้วก็มีประสบการณ์มาแชร์เพิ่มเติมนะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณดร.มนัสชัยมากๆเลยนะคะที่ได้มาเล่าถึงภาพรวมโครงการ Nasdaq eGov ของสวทช.ให้กับพวกเราได้ฟังรวมไปถึงการสรุปประโยชน์นะคะข้อจำกัดแล้วก็รวมไปถึงความท้าทายด้วยที่องค์กรของแต่ละท่านอาจจะต้องพบเจอนะคะครับก็ขออนุญาตนะครับขยับมาที่ท่านสปีกเกอร์ท่านต่อไปนะครับคุณวารุณีนะครับอยากจะให้ท่านนะครับได้ช่วยพูดในเรื่องของประสบการณ์ในการบริหารโครงการนะครับการเปลี่ยนจากแซปนะครับเป็นโอเพนซอร์สสำคัญน่าฟังทีเดียวนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนความท้าทายต่างๆนะครับขออนุญาตเรียนว่ามีเวลา15นาทีแต่พี่ว่าสามารถพูดได้ถึง15วันนะครับ ก็เลยขออนุญาตแจ้งว่า15นาทีครับพี่เรียนเชิญครับอันนี้วิทยาพิธีกรเปิดศึกก่อนนะคะคือดิฉันยังไม่ได้เริ่มค่ะก็ขอบคุณดร.ท็อปนะคะที่ปูมาแบบสวยสวยเลยนะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่ดร.ท็อปพูดไว้เดี๋ยวจะมาแตะให้นะคะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะก็ขออนุญาตอ้างอิงตอนเราทำปีแรกเนาะปี58นะคะเราทำนานมากแล้วเนาะเราทำปีแรกนะคะสืบเนื่องจากเพนพอยต์ค่ะนะคะเพนพอยต์ที่ดร.ท็อปพูดไปก็คือจริงๆเรื่องที่2จะใหญ่กว่าเนาะคือลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มันแพงมากนะคะแต่ว่าเรื่องแรกก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าต้องนึกถึงตอนปี58ก่อนเนาะว่า ERP เวลาพวกเรานึกถึงแซปเราจะนึกถึงคนบัญชีคนพัสดุที่เขานั่งขี่จักรกระดาษนะคะแต่ว่าตัวที่เรากำลังมองหาคือตัวที่ทุกท่านคุ้นเคยในปัจจุบันคือเป็น employee self serviceทำมาตั้งแต่ต้นทางมีการอนุมัติโดยผู้ว่าจ้างมาจนเข้าสู่ระบบที่พัสดุคนพัสดุรับงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการลดเออร์เลอร์และลดเวลาทั้งหมดที่เกิดจากการรีคีย์ในแต่ละสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าณปี58เนี่ยสวทช.มีไอเดียนี้แล้วที่อยากจะลดกระบวนการงานแล้วก็ลดกระดาษลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณจังหวะนั้นเราใช้ SAP อยู่เป็น R3 เนาะSAP ไม่ตอบโจทย์เราเลยนะคะแล้วก็เราทำอะไรยากมากเพราะว่ามันมีข้อจำกัดอยู่เยอะนะคะรวมทั้งความแพงด้วยนะคะแพงขนาดไหนที่ดร.ท็อปพูดนะคะหยิบออกมาดูเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะทุกท่านลองไปดูถ้าตัวเองใช้อยู่นะคะ MA ไลเซนส์ลงทุนแรกแล้ว MA แต่ละปีค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 50% อัพแน่นอนนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้บริษัทไลเซนส์โดยที่ไม่เกี่ยวกับ implementation นะไม่เกี่ยวกับการที่เราจ่ายให้บริษัท implementer แล้วก็ดูแลเราใน business process ที่เราทำนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า 56% เลยเนาะณตอนนั้นของสวทช.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูจะคุ้มนะที่จะทำอะไรนะคะ
เราก็เลยเริ่มค่ะว่าเราอยากจะทำเราอยากจะเปลี่ยนนะคะตอนนั้นวัตถุประสงค์หลักๆเลยมีคือเรื่องลดค่าลิขสิทธิ์แน่นอนนะคะ เดี๋ยวนี้แซฟก็ยังทำนะก็คือมาสำรวจทำนู่นทำนี่แล้วก็เปลี่ยนโมเดลการเก็บเงินเราไปเรื่อยๆนะคะก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะไอ้ที่ไม่เคยเก็บก็จะเก็บก็จะกระซักงั้นน่ะนะคะแล้วเขาระวังนะคะไปเถียงเขาบอกว่าไม่รับรู้ไม่จะไม่อะไรนะไม่ได้แจ้งเรามาก่อนเขาบอกว่าตอนที่คุณไป accept ไอ้ตัวเล็กๆที่ประมาณ1,000 กว่าบรรทัดอะค่ะอันนั้น accept แล้วนะคะเขาบอกว่าคุณไม่อ่านเองแต่ท่านกด accept ตอนท่านจะ install เวอร์ชันแซฟนะเพราะนั้นเนี่ยเถียงไม่ได้นะคะข้อนั้นเพราะเถียงมาแล้วไม่สำเร็จค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนนั้นวัตถุประสงค์ที่เราเน้นเลยคือเราอยากปรับปรุงกระบวนการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้เกิดการทำงานแบบไร้กระดาษนะคะอันที่3คือเราต้องการความยืดหยุ่นที่สูงมากนะคะก็ต้องการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามต้องการนะคะอันที่4ค่อนข้างยูนิคกับสวทช.คือสวทช.มีทีม in-house dev ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าเรามีทีม dev ของแซฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราคงไม่ได้บอกว่าจะไล่น้องออกเพราะไม่ใช่แซฟเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีเป็นวัตถุประสงค์ขึ้นเลยเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการเลยว่าต้องพัฒนาความสามารถของทีมอินเฮ้าส์องค์กรด้วยนะคะว่าตั้งเป้าเลยค่ะว่าต้องสามารถดูแลระบบได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดระบบได้เองในอนาคตจากที่ตอนที่ SAP เราทำไม่ได้เลยคือต้องจ้างบริษัททุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เราทำคือเราหาโซลูชันค่ะตอนนั้นก็คือใช้เวลาเราประเมินแล้วถ้าเราทำเองเราจะใช้เวลาประมาณ x1 นะคะถ้าอยากจะให้เร็วขึ้น x หาร2เราต้องมีบริษัทช่วยเนาะค่ะเพราะนั้นเนี่ยประกอบกับการที่เราหาเฟรมเวิร์คด้วยนะคะคือเราไม่เชื่อในการที่จะพัฒนาแบบ from scratch อะคือเราจะมีเฟรมเวิร์คเกาะเพราะว่าเรามี in-house dev team อยู่เนาะเพราะนั้นเนี่ยปกติเราทำก็คือเรามีเฟรมเวิร์คในการพัฒนาเพื่อให้เกิดมาตรฐานอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองหาเฟรมเวิร์คการพัฒนาระบบแบบโลโคดแล้วก็แบบอาจายนะคะต้องมีมาตรฐานในการพัฒนาที่โปรแกรมเมอร์คนที่2คนที่3คนที่4มันแกะโค้ดได้นะคะไม่ใช่ทำคนหนึ่งออกไปเขียนใหม่นะคะอันที่3คือพัฒนาง่ายรองรับความต้องการนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือมีการใช้งานในวงกว้างเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันณตอน58ละกันการใช้ Open Source ไม่ง่ายแล้วก็เป็นความเสี่ยงสูงมากว่าทำไมเราถึงมันเป็นข้อแตกต่างอะค่ะทำไมเราถึงซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศแซฟเพราะว่าเรารู้ว่ามีแซฟดูแลซอฟต์แวร์อยู่ถูกไหมคะแต่ Open Source เนี่ยณตอนนั้นความเชื่อคือมันคือของฟรีไม่มีคนดูแลตัวใครตัวมันถ้าใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นที่เรามองหาคือเรามองหาคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงนะคะมีผู้ใช้กว้างขวางมีการใช้งานจริงไม่ใช่แค่ระดับทดลองแล้วเราก็ไปเจอ Odoo ตัวที่เป็นตอนนี้เราเห็นป้าย Odoo โฆษณาเต็มเลยเนาะนะคะอันนั้นเป็น Odoo ตัว Enterprise นะคะจะเป็นคนละเวอร์ชันกับที่สวทช.ใช้ของสวทช.จะเป็นตัว Community นะคะจะต่างกันเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีทาง EcoSoft เล่าให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงได้เนาะโอเคถามว่าตอนจะเริ่มโครงการค่ะทำยังไงคะตอนเราใช้ SAP เนาะเราใช้หลายโมดูลหลายๆท่านคงเป็นคล้ายๆกันเราใช้ตั้งแต่งบประมาณ Accounting พัสดุอะไรอีกมี SD ด้วยอ่ะสารพันโมดูลมี SD คือการขายโมดูลการขายนะคะสิ่งที่เราทำคือเราทดลองถอดโมดูล SD ทำด้วย Odoo ก่อนนะคะถามว่าทำได้ไหมทำได้นะเราก็เขียนโมดูล SD ใหม่ด้วย Odoo แล้วก็ทำอินเทอร์เฟซเข้า SAP เหมือนเดิมนะคะอ่ะก็ใช้ได้นี่นะคะเราก็เริ่มวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างที่บอกคือมันก็จะมีความเสี่ยงหลายเรื่องเนาะก็วิเคราะห์ความเสี่ยงขึ้นมาอ่ะก็รับได้นะคะเราก็เลยเริ่มโครงการเลยค่ะทุกหม้อข้าวนะคะโดยการตัด MA แซฟไม่จ่ายตังค์แล้วก็บอกน้องว่าไม่จ่าย MA แล้วต้องสำเร็จทุกหม้อข้าวน่าดูนะคะเราก็เริ่มโครงการเลยค่ะตั้งแต่ปี58นะคะ1ตุลา58เปิดใช้ระบบจริงๆ22ตุลา61นะคะจนถึงตอนนี้หลายเวอร์ชันแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันตอนปี61แล้วนะคะความเสี่ยงที่เราดูกันความท้าทายที่เราดูกันคือเรื่องของปกติเนาะเวลา implement ERP ส่วนใหญ่ค่ะไม่ล่าช้าไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ ERP ล่าช้าแน่นอนนะคะเพราะว่าการใช้ความต้องการไม่เหมือน
การคนให้ความต้องการละกันแล้วอย่างที่บอกคือโครงการเราเนี่ยมันเปลี่ยนเนาะจาก ERP ที่conventional กับเป็น employee self service เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บความต้องการยากนะคะแล้วก็มีความต้องการเปลี่ยนตลอดเวลาอันที่2เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดร.ท็อปพูดไปคือไม่มีมูลหนุนงบประมาณอะแต่ว่าพูดกันตามจริงแซฟก็ไม่มีนะคะแซฟก็เขียนใหม่นะแซฟก็เขียนให้เรานะอันนี้ก็เหมือนกันซอฟต์แวร์ ERP ไม่มีโมดูลงบประมาณเป็นปกติเพราะมันเป็นงบประมาณไทยนะคะไม่ใช่งบประมาณทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่มีอยู่แล้วต้องเขียนนะคะอันที่3คือเราเป็นหน่วยงานแรกเนาะที่เปลี่ยนผ่านไม่มีใครให้ถามไม่มีใครให้ดูก็ค่ะลุ้นเอานะคะก็ trial error ไปอันที่4คืออย่างที่บอกคือเราปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ด้วยนะเป็น employee self service ทั้งหมดนะคะเอากระดาษทั้งหมดใส่อยู่ในระบบแล้วจะปรับกระบวนการอย่างไรนะคะอันที่5คือเรามีทีมพัฒนาที่เป็น SAP จะทำยังไงให้เปลี่ยนเป็น Odoo นะคะคนของเราที่เคยใช้กระดาษจะเปลี่ยนยังไงแบบที่ดร.ต.บอกว่าเฮ้ย change management ทำยังไงนะคะบริษัทอันที่6อันสุดท้ายคือคนที่จะช่วยเราที่บอกว่าเราอยากจะ implement ใช้เวลาครึ่งนึงของที่เราประเมินว่าเราทำเองเราจะใช้เวลาเท่านี้เนี่ยตอนนั้นไม่ค่อยมีให้เลือกนะคะก็ต้องเป็นคนที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วก็มาเขาเรียกอะไรอะโตไปกับเราละกันนะคะมาเรียนรู้แล้วก็ปรับแก้ flexible มากๆแล้วก็ปรับไปกับเรานะคะกลไกค่ะกลไกที่เราใช้2อันบนน่าจะคุ้นๆ กับการทำโปรเจกต์ปกติก็คือมี steering committee ตอนนี้เราทำโครงการอะไรก็มี steering committee เนาะมี team lead นะคะ steering committee พวกเราคุ้นเนาะก็ระดับผู้บริหารนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นๆ นะคะแล้วก็มีทีมลีดคือคนที่อยู่บนหน้างานนะคะเช่นพี่ผอ.การเงินพี่ผอ.พัสดุอะไรพวกเนี้ยนะคะบัญชีนะคะแล้วเรามีคณะทำงานด้านสื่อสารอยู่ในเป็นทีมลีดด้วยคือเราทำเช็งแมเนจเมนต์ในโครงการนี้ตั้งแต่แรกนะคะระยะเวลาโครงการเรา2ปีเราทำเช็งแมเนจเมนต์ตั้งแต่เดย์วันนะคะใต้เส้นประคือเป็นกลไกที่เราใช้ในโครงการนี้โดยเฉพาะคือเราทำโฟกัสกรุ๊ปค่ะโฟกัสกรุ๊ปของเราอยู่กับเราตั้งแต่เดย์วันที่ยังไม่มีระบบเลยโฟกัสกรุ๊ปคือใครคะคือเราไอดีนิฟายออกมาว่าในสำหรับโครงการ ERP ของเราเนี่ยเขาคือกลุ่มผู้เข้าใช้กลุ่มผู้ใช้งานนะตอนนั้นที่เราไอดีนิฟายคือมันมีน้องพัสดุเอ้ยขอโทษน้องแอดมินเนาะน้องธุรการตามหน่วยงานจะมีน้องของแต่ละฝ่ายอะค่ะที่เขาทำเอกสารให้อะที่เขาเตรียมเอกสารเบิกเงินดีลกับพัสดุดีลกับการเงินอะไรเงี้ยเขาจะรู้พวกเนี้ยนะคะเตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้เราเตรียมเอกสารซื้อของให้เราพวกเนี้ยค่ะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่เรา identify ว่าเป็น focus group นะคะถามว่าได้ประโยชน์มากเพราะว่าโครงการนี้เราทำแบบอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นเราทำ mock up จอขึ้นประสบการณ์เราสนุกมากคือเวอร์ชั่นแรกที่เราทำคือเราอะคุยกับผู้ใช้งานปกตินะเวลาเราทำระบบการเงินเหรอคะคุยกับพี่การเงินพี่พัสดุออกแบบระบบหน้าจอมาแบบนึงเข้าโฟกัสกรุ๊ปม็อกอัพหน้าจอเรียบร้อยเข้าโฟกัสกรุ๊ปโฟกัสกรุ๊ปบอกว่าใช้ไม่ได้เลยหรือทิ้งหมดทั้งหน้าเขียนใหม่แล้วดีไซน์หน้าจอใหม่ตามโฟกัสกรุ๊ปนะคะเพราะว่าพอเขาเป็นคนทำงานจริงอ่ะเขาจะบอกได้ว่าอ๋อตอนหนูใส่ตัวเลขนี้หนูต้องไปดูข้อมูลอะไรก่อนถึงจะมาใส่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องไปเช็คข้อมูลอะไรเช็คตัวเลขตัวไหนกลับมาให้เขาเอาง่ายๆเลยเนาะเขาบอกว่าเป็นคำถามแบบประมาณว่าตอนที่ทำขอซื้อมาค่ะพี่บ๊อบตอนพี่บ๊อบคลิกอนุมัติอ่ะมีเงินหรือไม่มีเงินคะเพราะว่าระหว่างนั้นมีอีก5คนทำขออนุมัติเหมือนกันนะมันจองเงินน่ะสมมติตอนปลายปีเมื่อวานพวกเราจะรู้เนาะเหลือเท่านี้ชิงกันใช้พี่บ๊อบอ่ะคลิกแล้วมีเงินไหมคะใบนั้นไม่ใช่คลิกไปพวกเราเคยเจอแหละถ้าเป็นกระดาษถ้าอนุมัติไปถึงการเงินจะบอกไม่มีเงินแล้วบางใบจะถูกตีกลับเนาะเรามองว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเนาะเสียพลังงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกเนี้ยค่ะที่น้องเขาเจอปัญหาว่าเนี่ยหนูเจอปัญหาอย่างเงี้ยพอไปมันไม่มีเงินเรารู้แล้วว่าระบบเราต้องมาเช็คอะไรเช็คเสร็จจองด้วยนะจองไว้ก่อนด้วยนะถ้านายอนุมัติแล้วต้องจองนะห้ามคนอื่นใช้จนกว่ามันจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยไม่ได้จากพี่หน้างานนะคะต้องได้จากคนใช้งานจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคุณโอปการกับเรามากนะคะแล้วเรานัดเขาเดือนละครั้งเนาะ
ค่ะน้องไอซ์เป็นทีมเชงทีมทำสื่อสารนะคะก็เราก็นัดโฟกัสกรุ๊ปทุกเดือนไม่ให้ขาดนะคะมีหน้าจอมั้ยมีหน้าจอก็นัดมาเจอกันมาคุยกันนะคะบางทีโปรเจกต์แบบยังพัฒนาไม่เสร็จก็นัดมาเล่นเกมก็ยังดีก็คือคีปคอนแทคไว้นะคะไม่ให้เขาเบื่อเราอันที่2เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าผ้าใบเน็ตเวิร์คนะคะอันนี้เราใช้ตอนหลังๆก็คือเราขออาสาสมัครเลยที่เรามาเทรนนิ่งให้เป็นพิเศษแล้วก็มีช่องทางเขาเรียกอะไรอะฮอตไลน์อะที่จะถามปุ๊บคนของเราตอบเลยเธอจะไม่ใช่ยูสเซอร์ปกติที่ถามมาเดี๋ยวอาจจะไปเข้าทิกเก็ตรอครึ่งวันแต่ถ้าคนนี้ถามมาเธอจะได้คำตอบทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จะเป็นอาสาสมัครแล้วเราก็พิกอัพบ้างแหละนะคะแล้วก็อยู่ตามหน่วยงานกระจายหมดเลยแล้วก็ประกาศเขา PR ให้เขาเป็นบอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นแบบเน็ตเวิร์กนะเราทำเสื้อให้ใส่อาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็ได้ผลก็คือทุกคนก็เข้าไปถามคนนี้แล้วคนนี้โดยปกติเราก็ใช้โฟกัสกรุ๊ปให้แปลงร่างมาเป็นผ้าใบเน็ตเวิร์กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราทำเช้งหนักหน่วงมากนี่ยังไม่พูดเรื่องพัฒนาระบบเลยนะเพราะพัฒนาระบบมันเป็นกลุ่มเดฟกลุ่มอะไรก็ทำไปนะคะวันเราเลือกของถูกเรามีคนที่ถูกคือได้แล้วนะคะแต่เรื่องของกลไกอันนี้เป็นพี่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราทำเช้งยังไงที่เราทำระบบแล้วระบบตรงความต้องการprocess จากที่เคย5ขั้นตอนจะเหลือ2ขั้นตอนเราต้องชงยังไง scaling ต้องอนุมัติยังไงต้องแก้ระเบียบไหมต้องอะไรไหมอย่างเงี้ยมันเป็นกลไกในนี้หมดเลยนะคะที่เราต้องใช้กลไกพวกนี้ให้ efficient ละกันนะคะเพื่อให้โครงการสำเร็จน่าจะยังไม่ถึง5นาทีไม่หมดเวลานะค่ะค่ะก็น่าจะแชร์ประมาณนี้ค่ะก็สำหรับพี่ก็คือแชร์ในมุมบริหารโครงการให้เยอะค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวรณีด้วยนะครับขอบคุณครับผมเรียนว่าเวทีนี้นะครับเป็นเวทีที่ท่านผู้บริหารจะได้ช็อตคัทจากพี่วรณีในเรื่องของการเช้งต่างๆในองค์กรเริ่มอย่างไรดูแลแล้วก็บริหารจัดการอย่างไรนะครับน้องไอครับจะบอกว่าเรื่องเช้งแมเนจเมนต์เนี่ยค่ะอย่างที่พี่วาได้แจ้งแล้วอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญนะคะที่แบบเราจะทำยังไงให้ยูเซอร์จากที่คว่ำปาดอยู่เนี่ยกลายเป็นหงายปาดให้ได้แล้วก็แบบทำให้เขายินยอมที่จะมาใช้กับระบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะพี่โบ๊ทครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปที่สปีกเกอร์ท่านที่3กันเลยดีกว่านะคะนี่ก็มาจากหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งก็คือสอวชค่ะเดี๋ยวไอจะขออนุญาตนะคะให้ทางคุณรัติมานะคะช่วยเล่าถึงการบริหารโครงการ implement ERP ของสอวชนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปถึงยังไงแล้วนะคะมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้างขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็เมื่อกี้ทั้งสองท่านสวทช.เนี่ยก็พูดถึงเรื่อง Open ERP ก็คือจริงๆ Odoo นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะหันไปมองด้านหลังเนี่ยเราจะใช้ชื่อของเราว่า Odoo นะคะก็คือระบบที่เราใช้แล้วเราใช้จริงเราใช้แล้วต้องขอบคุณทางสวทช.ที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าพี่วาพูดถึงตอนปี2558ที่กำลังจะเริ่มใช้เนี่ยบ๊อบเนี่ยได้เข้าไปในที่ประชุมของกวทช.ที่มีการนำเสนอก่อนปี58ว่าตอนนั้นกำลังจะเริ่มใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีเวลาที่เราจะต้องพูด15นาทีสวช.เนี่ยตั้งมาแล้ว15ปีนะคะปีละ1นาทีที่จะพูดถึงประสบการณ์นะคะก็จริงๆก็ในปี2500เราตั้งเมื่อปี2552นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเป็นองค์กรที่ตั้งใหม่ก็คล้ายๆกับทางสวทช.ก็มีหน่วยงานที่ทำนโยบายขึ้นมาแล้วก็ออกมาเป็นตอนนั้นเป็นสวทน.นะคะก็ให้ทางสวทช.เนี่ยช่วยในเรื่องของบัญชีการเงินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปได้บริษัทหนึ่งที่มาช่วยทำระบบบัญชีของเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น Open ERP นะคะแต่ว่าเขามาพัฒนาในประเทศไทยอาจจะไม่ได้แบบเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Open Source ทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักคำว่า Open Sourceนะคะก็เราใช้เมื่อประมาณสัก2ปี2555แล้วก็พอมาทางสวทช.บอกว่ากำลังจะเปิดตัวอีกทีนึงเราก็ไปเรียนรู้พอไปเรียนรู้ปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วเราไม่เคยใช้แซป
ดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจอยากใช้แซฟนะคะแต่พอหลังจากที่หลายๆคนบอกแล้วเราก็บอกว่าโอ้แรงบันดาลแรงบันดาลใจนี้ก็คงไม่ต้องมีแล้วล่ะเพราะทุกคนเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่ดีนะคะพอไปฟังเสร็จแล้วแล้วเราก็บอกว่าโอเคเราจะใช้เหมือนสวทช.แล้วก็เรียนรู้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งดร.มนัชชัยแล้วก็พี่วาพูดมาอยู่แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่เป็นเรื่องของคนนะคะสไลด์ไม่ไปค่ะเรื่องของคนนะคะการที่เราจะเป็นองค์กรศูนย์ดิจิตอลนะคะหรือว่าเราจะทรานส์ฟอร์มเนี่ยคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญการสร้างคนทั้งองค์กรให้เป็นทาเลนต์เนี่ยเป็นการทรานส์ฟอร์มเป็นสู่ดิจิตอลได้ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอันนี้เราก็อ้างอิงจาก Harvard Business Review นะคะว่าถ้าเราจะทรานส์ฟอร์มเนี่ยเราต้องไปมองที่คนและเดี๋ยวสอวช.จะมาเล่าให้ฟังว่าเรามองเรื่องคนเรื่องคนได้ยังไงเราค่อยมาดูเรื่องของการทรานส์ฟอร์มแล้วก็ implement ระบบ ERP นะคะแล้วเราก็ไปโฟกัสที่ soft skill นะคะ soft skill คือ hard skill เนี่ยหาปัจจุบันเนี่ยหาได้ง่ายเยอะแยะมากมายแต่ soft skill เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการที่จะเปลี่ยนทักษะเปลี่ยนอะไรที่เป็นทางด้าน soft side เนี่ยยากมากนะคะแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญนะคะผู้บริหารระดับสูงพี่ว่าตอนนั้นก็เป็นรองเป็นผู้ช่วยนะคะแรง drive เนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วก็ท็อปเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญมากแล้วเราก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลเราต้องมองว่าข้อมูลเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบเอาแค่แอปพลิเคชันมาแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องข้อมูลเมื่อกี้พี่วาได้พูดแล้วแอบว่ามันมีการคีย์ซ้ำเยอะแยะไปหมดเลยคีย์ซ้ำมันเหมือนจะดีเนาะเพื่อความแม่นยำเนาะแต่ถ้าเกิดคีย์ซ้ำเนี่ยผิดโรผิดฟิลผิดอะไรพวกนี้เนี่ยข้อมูลซ้ำซ้อนเป็นขยะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นสิ่งที่สำคัญข้อสุดท้ายเนี่ยพี่บอกกับทุกคนเลยบอกว่าอย่ากลัวที่จะล้มความสำคัญอยู่ที่ว่าเราล้มบ่อยๆเราต้องลุกให้เร็วถ้าเราล้มแล้วเรารีบลุกแต่ล้มแล้วอย่ามาดราม่าค่ะพี่ไม่สนใจถ้าล้มแล้วดราม่าก็รออยู่ตรงนั้นพี่เดินไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะคือสิ่งที่สำคัญมากคนข้างหลังของพี่น้องๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีไอทีอยู่แค่คนเดียวนะคะที่เหลือเป็นการเงินบัญชีพัสดุมีเลขาแล้วก็มีในส่วนของ HR มาบุคคลเหล่านี้ค่ะคล้ายๆที่พี่วาพูดถึงโฟกัสกรุ๊ปเราให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาระบบนะคะ IT แค่คนเดียวก็คือคนที่เขาคอยบอกว่าเทคโนโลยีพื้นฐานสตรัคเจอร์มันควรจะต้องเป็นยังไงแต่คุณเป็นผู้ใช้แล้วคุณกำลังจะให้ผู้ใช้ที่เขาใช้ระบบเนี่ยเข้าไปใช้เนี่ยคุณต้องบอกให้ได้นะคะว่าควรจะต้องทำยังไงปัจจุบันนี้เนี่ยสอวช.นะคะมีคอมเพทเอนซีตัวหนึ่งที่ให้กับน้องๆที่เป็นบัญชีการเงินพัสดุหรือ HR คือ System Developmentเพราะการพัฒนาคอมพิเทนซีของเขาเกิดจากสกิลที่เขามาร่วมในการพัฒนาระบบ Open ERP ตัวนี้ Open ERP ตัวนี้ที่เราเรียกว่า Odoo เนี่ยเราใช้เมื่อวันที่1ตุลาคม2566 1ปีที่ผ่านมาแล้วเราพบว่าการเงินบัญชีนะคะการเงินบัญชีเคยมีแฟ้ม3นิ้วประมาณ100แฟ้มต่อปีณสิ้นปีงบประมาณ2556การเงินบัญชีมีแฟ้มกระดาษ1นิ้วเพียงแค่แฟ้มเดียวนะคะอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นการเงินบัญชีมีคนมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด4คนปัจจุบันนี้ค่ะเขาใช้แค่3คน4คนรองรับบุคลากรที่เขาจะต้องเซอร์วิสเนี่ย100คนปัจจุบันตอนนี้การเงินบัญชีมี3คนรองรับบุคลากรอยู่200กว่าคนอันนี้คือการใช้ Open ERP ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่า Odoo ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราทำยังไงนี่ค่ะภาพวงจรอันนี้เป็นวงจรเป็นไซเคิลที่ดีมากนะคะตั้งแต่ individual team leader organization ถ้าเราทำในระดับองค์กรได้แล้วเนี่ยเราจะช่วยพัฒนาประเทศได้ถ้าเรามาดูในส่วนของ individual เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่า competency ของพนักงานการเงินบัญชีหรือ HR หรือทุกคนในสายซัพพอร์ตเนี่ยจะมีเรื่องของ system development เราให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาระบบพี่วาพูดบอกว่าให้เขาเขียนโฟลว์มาแล้วโฟกัสกลุ่มบอกว่าเอาใหม่
ไม่เอาตรงนี้เราก็เจอค่ะทำมาเสร็จแล้วเราก็บอกว่าสเตลลิ่งจริงๆไม่ใช่สเตลลิ่งอะครับก็คือผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมเขาบอกว่าเวิร์กโฟลว์เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาพี่ถามว่าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณต้องไปคีย์ username และ password เข้าระบบคุณต้องไปคลิกเมนูคุณต้องไปเลือกโมดูลคุณลืมพวกคลิกเหล่านี้หรือเปล่าแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาระบบเดิมเอาวิธีการทำงานแบบเดิมเนี่ยมาใช้ในระบบแปลว่าคุณมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราเจอปัญหานี่คืออะไรเขาก็บอกว่าปัญหาก็คือทุกคนมันต้องทำให้ตามระเบียบเขาบอกว่าแล้วมันจะยากยังไงถ้าเราเอาระเบียบเข้าระบบระเบียบต่างๆเนี่ยอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเมื่อกี้ดร.มนัสชัยพูดถึงอีซี่ทำไมเราไม่ทำให้มันซิมเพิลทำให้มันซิมเพิลมากๆเลยคือถ้ามันเดินก้าวถึงก้าวที่สองก้าวที่สามแล้วเนี่ยแล้วมันไปถึงจุดถ้ามันจุดที่มันจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับรถไฟอ่ะมันก็ต่อขบวนต่างๆได้ทำไมเราไม่ทำให้มันซิมเพิลง่ายๆอย่าไปทำให้มันซับซ้อนโดยคำนึงถึงบอกว่ายูเซอร์คนนั้นเขาบอกต้องเมียนอย่างนี้ยูเซอร์คนนี้ต้องมีอย่างนั้นยูเซอร์10คนบอกให้เรามี10อย่างแล้วเราต้องไปพัฒนาตามเขาเหรออันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของเชนจ์ management ว่าแทนที่เราจะไปทำตามเขาแต่ทำไมเราไม่มาคุยกันว่าสิ่งที่คุณกำลังต้องการน่ะเป้าหมายปลายทางอ่ะมันอยู่ที่เราจะไปเชียงใหม่หรือเราจะไปสวทช.แต่มันไม่ใช่จุดที่เปลี่ยนรถไฟนะเรากำลังสร้างจุดที่เปลี่ยนรถไฟให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณเปลี่ยนง่ายคุณขึ้นชั้นบนลงชั้นล่างแค่นี้ก็ได้แล้วเพียงแต่ว่าเป้าหมายของคุณกำลังจะไปไหนเราไปคุยที่เป้าหมายดีกว่าไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันกับพนักงานนะคะแล้วก็ตอนที่ด้วยความที่ว่าองค์กรของเราเนี่ยประมาณแค่ร้อยกว่าคนตอนนั้นนะคะร้อยกว่าคนเพราะฉะนั้นการตั้งโฟกัสกลุ่มหรือการตั้งสเตียริ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระที่จะต้องนัดประชุมเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวแทนของนักวิชาการเนี่ยค่ะเข้ามาพูดคุยถ้าเราทำระบบอย่างนี้คุณรู้สึกยังไงคุณเจอปัญหาอะไรกับการทำระบบเหล่านี้นะคะเรามาพูดคุยเราก็มาทำเวิร์กโฟลว์ตรงนี้เนี่ยเป็นการที่จุดเริ่มต้นนะคะเวลาที่เราทำระบบเนี่ยเราจะไม่เอา IT หรือเอาระบบมาเป็นตัวตั้งเลยเราบอกว่าระบบเนี่ยเป็นยังไงแล้วเรามาดูเวิร์กโฟลว์ของเราแล้วเราก็มาดูเรื่องของคนนะคะอันนี้คือเรื่องของคนที่เราบอกว่าทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาช่วยกันคิดนะคะใครไม่ช่วยคิดแล้วบอกว่าทำอะไรก็ได้เดี๋ยวระบบมาก็พร้อมใช้เราบอกเขาว่าถ้าพร้อมใช้ทำอะไรมาก็ได้แล้วห้ามบ่นนะถ้าบ่นปรับเงินนะเขาบอกงั้นก็เดี๋ยวเขามาช่วยก็ได้อันนี้คือสิ่งที่คือเวลาให้เราพูดถึงเรื่องเป้าหมายเนี่ยทุกคนอยากทำงานสะดวกเรื่องของงบประมาณเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการเงินบัญชีเรื่องการยืมเงินทดลองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนใช้อยู่เป็นในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอีกอย่างนึงที่เราลืมไม่ได้คือคนที่จะมาตรวจเราหน่วยงานภายนอกไม่ขอเอ่ยชื่อเป็นคำถามที่เราไปนำเสนอให้กับทุกๆหน่วยงานแล้วทุกคนก็จะเอ่ยชื่อเรื่องพวกนี้เราบอกว่าเชื่อไหมคะว่าสอวช.เนี่ยมีเป้าหมายที่บอกเราอยากจะเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนานมากแล้วเราก็บอกว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเมื่อประมาณสักถ้าปีนี้ปี2567เอาเหลือ5นาทีเพิ่งได้แค่อินดิวิโดยเอาเวลาของพี่วาวมาแทะมาทดแทนได้ไหมคะเราบอกว่าเอาคนที่มาบอกว่าเป็นคนที่หน่วยงานภายนอกเนี่ยมาที่จะมาตรวจเราเนี่ยเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเวลาเขามาตรวจเราเนี่ยเราบอกว่าพี่คะต่อไปนี้เนี่ยไม่ปริ้นกระดาษให้พี่แล้วนะพี่ช่วยเข้าไปตรวจในระบบพี่โอเคไหมเพราะว่าถ้าปริ้นกระดาษพี่ก็หาไม่เจออยู่ดีแต่ถ้าเกิดพี่เข้าไปตรวจในระบบเนี่ยแล้วพี่อยากปริ้นอะไรเดี๋ยวตั้งเครื่องปริ้นไว้ให้เราทำอย่างนี้เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเราพัฒนากับเขาไปด้วยกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีใครเคยที่จะขอกระดาษที่จะมาตรวจกับเราเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วจากอินดิวิดวลนะคะมีทีมเรามีทีมเชนเอเจนต์ที่เรียกว่ายูทฟูน้องอายุไม่เกิน30มาช่วยการเปลี่ยนแปลงกับองค์กรนี้พอเราได้คนแล้วทีมเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแล้วหลังจากนั้นคือลีดเดอร์เราให้ทุกๆคนสามารถที่จะเป็นโปรเจกต์แมเนจเมนต์ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณไปหาโปรเจกต์มาแล้วคุณก็เป็นทีมลีดเดอร์ของโปรเจกต์นี้
นะคะเขาจะได้เรียนรู้ซึ่งจะเข้าใจในเรื่องของที่เราจะโฟกัส on soft skill แน่นอนเพราะก็ต้องรู้วิธีในการจัดการเรื่องต่างๆนะคะผู้บริหารมีหน้าที่ในการที่จะให้คอนซัลท์กับน้องๆ นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องขององค์กรถ้าไปถึงองค์กรปุ๊บยังไงเนี่ยเราได้ร่วมกันพัฒนาประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือเราต้องมองถึงเรื่องของความเป็นธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นในไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นระบบหรือเป็นเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญก็คือว่าเราให้ความสำคัญเรื่องคนให้ความสำคัญเรื่องโปรเซสให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสำหรับองค์กรภาครัฐไม่ลงทุนเยอะค่ะการใช้ open source เป็นสิ่งที่จะเป็นมูลค่าที่จะคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดกับตัวเรามากสอวชตอนนี้เนี่ยใช้ระบบที่เป็น open source นะคะนอกจากออดูที่เป็นที่ทางด้านเนี้ยงบประมาณการเงินบัญชีพัสดุแล้วก็เป็นเรื่องของการทำสัญญา MOU นะคะแล้วก็คลังสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีระบบ HR นะคะกำลังจะพัฒนาขึ้นใหม่ด้วยแล้วก็มีระบบในเรื่องของ health ก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีระบบเรื่องของการประเมินผลที่ใช้ open source ERP ตัวนี้นะคะแล้วก็กำลังจะพัฒนาระบบทางด้าน HR ใหม่ก็จะเป็น open source เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็น open source ทั้งหมดเพราะว่าสวชเป็นหน่วยงานเล็กตังค์ไม่ค่อยมีค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ open source ซะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลายคนจะถามว่าแล้วข้อมูลจะเชื่อมกันยังไงIT ของเราที่เรามา1คนท่วนตรงนี้ค่ะเป็นคนพัฒนาระบบ Nexpo Master Data Exchange ทำหน้าที่เชื่อม API กับระบบต่างๆโดยใช้ HR เป็นตัวฐานข้อมูลหลักแล้วก็วิ่งไปตามระบบต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเจอร์นี่ของเราที่เราเดินมาจนถึงวันนี้แล้วเราก็พบว่าก็มีหลายอย่างที่น่าเล่นกับ Open ERP แล้วเราก็จะต่อยอดในเฟสถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ฟังเพลินเลยนะคะคือชอบมากเลยประโยคนึงที่บอกว่าแฟ้มจัดที่หนาๆเป็นหลายๆนิ้วเนี่ยหลังจากที่มาใช้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจำนวนแฟ้มก็ลดความหนาลงแล้วก็จำนวนคนก็ลดลงด้วยแล้วเราที่อย่างแจ้งว่าตอนนี้นะคะมี IT อยู่เพียงแค่1คนท้วนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสุดยอดมากๆเลยยังไงแล้วนะคะดิฉันจะขอเสียงปรบมือให้กับความสำเร็จของสอวช.แล้วก็อดูอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณครับแหมฟังแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เข้มข้นกันเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้ผมขออนุญาตชิปมาอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นสปีกเกอร์อีกหนึ่งท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.พัชรานะครับได้กล่าวถึงในแนวทางของความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทราบว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ERP เป็นอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคือน่าจะเป็นน้องใหม่ในวงการ ERP ของไทยเพราะว่าของววก็ยังใช้แซฟอยู่นะคะและทางพี่วารุณีก็บอกไปละอย่างที่บอกค่ะว่าข้อเสียก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมีราคาสูงนะคะทั้งค่าไลเซนส์แล้วก็เรายังต้องจ่ายค่า MA แล้วก็มีค่า Help Desk นะคะตอนแรกๆเนี่ยววซื้อประมาณแค่12ไลเซนส์เพื่อให้user ใช้เนื่องจากว่าเราใช้แค่3โมดูลคือเรื่องของการเงินและบัญชีครุภัณฑ์จัดซื้อและพัสดุนะคะแล้วก็อีกอันคือเรื่องของเปโรคือการจ่ายเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการต่างๆนะคะแต่ว่าก็จะมีทีม IT แต่ไม่มีน้อยเท่า1คนท้วนของววก็น้องเขาก็จะมาช่วยทำในเรื่องของเว็บครอบอะค่ะเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเพิ่ม user นะคะแต่อย่างไรก็ตามทาง SAP ก็บอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายในที่สุดแล้วเราก็ซื้อไลเซนส์เพิ่มนะคะอีก55ไลเซนส์ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงแล้วประเด็นถัดมาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนื่องจากว่าเรายังแซฟของเรายังเป็นเวอร์ชันเก่าคือเป็น ECC 6.0 ตัวนี้ก็จะหยุดการพัฒนาใช่ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนถ้าเราจะต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่เราก็จะต้องจ่ายค่าไลเซนส์อีกในหลักหลาย10ล้านอยู่นะคะทำให้ตอนนี้ววเองก็มามองถึงว่าเอ๊ะทำยังไงที่ถ้าเราจะต้องใช้เงินทุนววมาจ่ายทั้งไลเซนส์ของซอฟต์แวร์ในเรื่องของค่า MA ต่างๆแล้วก็ยังต้องจ่ายค่า Help Desk ที่เป็นค่าที่ปรึกษาในแต่ละปีด้วยซึ่งวงเงินก็ค่อนข้างเยอะก็เริ่มที่จะมาต้องเดินทางไปดูเพื่อนๆ อย่างสวทช.สอวช.แล้วก็คุยกับอีกท่านนึงก็กยศคือต้องบอกว่าถ้าฟังจากที่คุณวารุณีแล้วก็ท่านรองรัติมาพูดก็คือว่าววน่าจะเป็น
ถือเป็นโอกาสอันดีเหมือนกันที่ว่าเราเริ่มช้ากว่าเพื่อนเราเปิดโอกาสให้เพื่อนไปลองก่อน แล้วเราก็ตามเก็บเกี่ยวข้อมูลนะคะล่าสุดเราก็คุยกับทางกยศ. กยศ. ก็ใช้ของ Oracle ซึ่งเป็นของต่างประเทศอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีแผนพรุ่งนี้จะไป SCG SCG ก็บอกว่าจะแชร์ในเรื่องของตรงส่วนนี้ให้เราด้วยเพราะว่า SCG เองก็ใช้คอหลักที่เป็น SAP แต่ว่าก็เริ่มที่จะใช้อย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าด้วยปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงอีกเช่นกันแล้วก็เมื่อกี้ก่อนเริ่มเซสชั่นก็ยังคุยกับทางคุณมารุณีคุณมารุณีก็บอกว่าน่าจะไปคุยกับสทน.คือด้วยความที่วว.เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นสถาบันวิจัยเราก็เลยจะดูกับงานที่เมื่อกี้ทางดร.มนัชชัยบอกว่ามันจะเป็นเหมือน ERP ภาครัฐที่จะต้องมี TOR หรือว่าลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างโรงงานเนี่ยเป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐด้วยอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าด้วยความที่วว.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องการจะเป็นองค์กรดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเราต้องทำถูกต้องตามระเบียบแล้วการที่ไปโดยดิจิตอลเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงในการที่ทำผิดกฎระเบียบด้วยในขณะเดียวกันปัญหาอีกประการหนึ่งของเราที่พบก็คืออาจจะแตกต่างจากเพื่อนก็คือว่าในวว.เองเนี่ยระบบการจัดซื้อจัดจ้างเรามีลักษณะของการซื้อย่อยเยอะมากในเรื่องของการผู้ใช้ดำเนินการเองที่วงเงินไม่ถึงแสนบาทเพราะฉะนั้นทราบว่าอย่างสวทช.เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยจะให้หน่วยกลางของจัดซื้อเป็นคนซื้ออย่างเช่นสารเคมีก็ซื้อรวมหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่วว.เองเนี่ยเป็นองค์กรถือว่าไม่ได้ใหญ่มากเรามีบุคลากรประมาณ900คนแต่ว่างานที่เราทำค่อนข้างมีความหลากหลายนะคะเราทำในส่วนของงานวิจัยก็จะมีกลุ่มคอบิสเนสที่เป็นวิจัยหลักสองกลุ่มคือวิจัยอุตสาหกรรมชีวภาพแล้วก็พลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งตรงนั้นมีนักวิจัยที่ต้องการความคล่องตัวในการที่จะเดินทางในการที่จะซื้อสารเคมีประมาณว่าเดี๋ยวทำไม่ทันเดี๋ยวส่งงานตามคอนแทคไม่ทันเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยทำในส่วนนั้นเองด้วยในขณะที่ยังมีงานบริการวิเคราะห์ทดสอบอีกเพราะงั้นงานบริการวิเคราะห์ทดสอบตรงนี้เขาก็บางทีเดี๋ยวส่งงานไม่ทันลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจำเป็นต้องซื้อสารเคมีอย่างนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกว่ารวมซื้อรวมจ้างแล้วก็มันจะได้ลดภาระงานหรืออะไรต่างๆอย่างที่เมื่อกี้ทางสวช.บอกว่าเอกสารมีเป็น300แฟ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดิมที่เป็นกระดาษเยอะตอนนี้ขนาดเราใช้ SAP เราก็ยังมีกระดาษเยอะนะคะแล้วเราก็พยายามจะปล่อยโฟลว์ให้เป็นไปในทิศทางของการทำงานที่เป็นไปตามพ.ร.บ.ของจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในแต่ละซึ่งเราก็ทราบในปัจจุบันแม้กรมบัญชีกลางจะบอกว่ารอปริ้นเอกสารตอนที่คนได้รับคนที่ e-bidding ได้แล้วเพราะสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเซ็นกันเยอะมากเป็นแต่ละแฟ้มแต่อะไรสำหรับคนที่เปิดประมูลหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามจะปรับเพื่อให้เกิดความเป็นดิจิตอลโดยการที่ใช้แซฟซึ่งเป็นคอของเราแล้วก็มีการพัฒนาระบบด้วยทีม IT ของเรานะคะโดยการทำในระบบที่เรียกกันว่า SIS เป็นระบบของบุคลากรที่มาเชื่อมต่อกับระบบของการตอกบัตรการลาในระบบของอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วถึงจะต่อเชื่อมไปที่ SAP ในการที่จะจ่ายเงินเดือนหรือว่าระบบรับงานออนไลน์ของเราซึ่งจะให้บริการลูกค้าที่เรียกว่าระบบจำตอนนี้เราก็ทำจำขึ้นมาเพื่อจะลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วกรอกข้อมูลความต้องการแล้วเสร็จแล้วก็ขอใบเสนอราคาออนไลน์คลิกว่าจะทำกันแล้วก็ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าก็มาติดกันอีกว่าระบบแซฟเดิมที่เราใช้เนี่ยเป็นแซฟเก่าไม่รองรับ QRเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปสร้าง QR code ในใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะส่งไปให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ส่งเปย์อินมาแล้วก็ส่งไปให้ทางการเงินเนี่ยเพื่อออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบแซฟต่อนะคะคือเราใช้แซฟมาตั้งแต่ปี53
เริ่มใช้ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นระบบ MIS ซึ่งตอนนี้ MIS บางอย่างก็ยังใช้อยู่นะคะในเรื่องของระบบบางระบบซึ่งมีการใช้มาแต่เดิมแต่ก็พยายามที่จะปรับมาให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมดเนื่องจากว่านอกจากที่บอกว่าวว.มีงานที่หลากหลายเรายังมีแคมปัสที่แยกกันอีกมีวว.ที่ศูนย์กลางที่เทคโนธานีแล้วก็มีงานวิเคราะห์ทดสอบอยู่ที่นิคมบางปูแล้วก็มีไซต์งานที่นครราชสีมาอีก2ที่เป็นสถานีวิจัยที่ลำตะคองแล้วก็สแกลราดอย่างนี้นะคะมันก็เลยจะต้องเป็นอะไรเชื่อมโยงกันแล้วเราก็ยังมีระบบของที่พัฒนาเองโดยทีม IT ของเราคือสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเราจะซื้อระบบที่เป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปมาแต่ปรากฏว่าพอมาทดลองใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับงานของเราก็เลยพัฒนาเองนั่นคือยังเห็นด้วยกับที่ดร.มนัชชัยพูดนะคะว่าแล้วก็ทางรองรัติมาพูดว่าทุกคนต้องเข้ามานั่งร่วมกันเหมือนกับวเองตอนวพัฒนาระบบจำที่เป็นระบบรับงานออนไลน์ของลูกค้าซึ่งใช้งานกันอยู่ตอนนี้นะคะเราเชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคนให้บริการมานั่งดูกันแล้วก็มานั่งตบตีพร้อมกันว่าโฟคนจะเป็นยังไงบางคนบอกว่ามันต้องไปแบบนี้ก่อนบางคนบอกว่าต้องไปแบบนี้ก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาคุยพร้อมกันนะคะอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะพี่วาบอกว่าเฮ้ยมันมาแบบนี้แล้วแต่คนหน้างานจริงเขาบอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวก็เลยเริ่มที่จะมองว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้ SAP ต่อในปีหน้าที่เราจะไลเซนส์เก่าของเรา ที่เป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยจะหมดไลเซนส์นะคะถ้าเราไม่ต่อเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราก็เลยเริ่มไปดูงานที่เพื่อนๆแล้วก็เริ่มคุยเริ่มเก็บข้อมูลกับบริษัท implement ด้วยว่าเขาสามารถจะทำอะไรให้เราได้บ้างนะคะเพื่อในอนาคตเนี่ยถ้าเราต้องการใช้คำว่าอะไรเลิกทาสหรือว่าเป็นไทย เพราะว่าพี่วารุณีก็บอกว่าผมสนับสนุนให้ใช้ open source ที่พัฒนาในประเทศนะคะเพราะว่ามันเราสู้ไม่ไหวหรอกในเรื่องของค่าไลเซนส์แล้วก็ค่า MA ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีหลายอย่างที่แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะแล้วทีม IT ของเราจะช่วยเราสู้ไหมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ฟังจากเพื่อนก็คือความสำเร็จเนี่ยนอกจากเป็นน้องๆที่อยู่ในทีมการเงินในทีมบัญชีในทีมพัสดุต้องยินยอมพร้อมใจที่จะเปลี่ยนเพราะบางคนก็บอกว่าแซมมันก็มีข้อดีของมันเดี๋ยวเธอไปเลิกมันเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของ mindset ที่เราจะต้องสื่อสารแล้วทำความเข้าใจกับเขาในขณะที่เราก็ต้องมามองว่าทีมของเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างเราสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องเชื่อมต่อได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขามา implement เขา customize ให้แบบนี้เราให้โจทย์เขาไม่ครบต่อไปเราต้องการอันนี้เพิ่มเราจะมีความสามารถในการที่จะทำเองได้หรือไม่มีความรู้สึกว่าเราจะพูดน้อยนะเนี่ยน้องเขามายกป้ายอีก5นาทีอีกแล้วอุตส่าห์ไม่ทำ PowerPoint มาบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้คนอื่นเขาก็พูดจุดอ่อนไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาค่ะว่าเราต้องการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการนโยบายของผู้ใหญ่ที่สนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามในดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเราทำในเรื่องของการวาง EA หรือว่า Enterprise Architecture เมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนไปแล้วแล้วเราก็มองว่าอะไรที่มีความจำเป็นในการที่จะต้องเอา IT เข้ามาช่วยในการที่วจะเร็วขึ้นแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้ตอบโจทย์ตามค่านิยมขององค์กรที่ของเรามีเรื่องของ speed เรื่องของ satisfaction เรื่องของ sharing แล้วก็เรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นยั่งยืนก็มีความสำคัญตรงที่ว่าเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ที่ปีหน้าเราต้องเอาเงินทุนวอีก40ล้านมาจ่ายค่าไลเซนส์หรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือทำยังไงเราถึงจะเกิดความยั่งยืนในการที่จะดิจิตอลของเราในระบบของการเงินการคลังซึ่งทุกคนก็บอกว่าผมได้ยินมาว่าแซฟเก่งมากเลยนะเรื่องการเงินเรื่องของบัญชีคนส่วนใหญ่จะไม่เลือกถ้าไปใช้โมดูลอื่นแต่ก็ยังจะใช้การเงินอยู่เราก็กลับมาคิดนิดนึงเอ๊ะจะไปแล้วจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆบอกว่าทุบหม้อข้าวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายองค์กรเราต้องการที่จะ
พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็คงต้องถึงเวลาที่ทางววจะต้องปรับมาใช้ ERP Open Source ของในประเทศค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.พัชชาด้วยครับจากววนะครับขอบพระคุณครับที่ท่านได้พูดถึงแนวทางการเลือกท่านและความเป็นไทยในการใช้ ERP นะครับวันนี้เชื่อว่าผู้ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ได้เห็นแนวทางจากท่านโดยตรงเลยครับน้องไอ้ครับค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงท่านสุดท้ายกันแล้วนะคะท่านนี้เนี่ยทราบมาว่าหน่วยงานของท่านนะสคย.เนี่ยเป็นหน่วยงานนำร่องเลยนะคะที่ได้มีการนำโครงการต้นแบบ NASDAQ eGov เนี่ยไปใช้ในหน่วยงานอยากจะรบกวนนะคะให้ทางคุณสุธีช่วยเล่านิดนึงว่าในการนำ NASDAQ eGov ไปใช้ implement ในหน่วยงานเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างคะได้ขอบคุณนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก่อนเข้าเนื้อหาเนาะผมอาจจะอธิบายความรู้สึกของตัวเองนิดนึงพอเราได้ฟังตั้งแต่ท่านดร.ไร่มานะครับส่วนตัวได้เป็นผู้ใช้กลุ่มแรกๆแล้วกันแล้วก็มีความรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราได้ยินจากทางสวทช.จังหวะมันในสไลด์เดี๋ยวผมอาจจะเล่าเรื่องในรายละเอียดอีกทีนะครับก็ในจังหวะที่เรามองหาตัว ERP ผมเชื่อว่าโครงการที่ท่านดร.ทำนะครับเป็นประโยชน์มากแล้วเราอาจจะเป็นหน่วยงานนึงที่ตรงกับโพสนาของหน่วยงานของภาครัฐที่จำเป็นต้องใช้ตัวระบบ ERP แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกอุ่นใจที่มีหน่วยงานรุ่นพี่หลายๆท่านนะครับมีเจอร์นี่ร่วมกันเพราะว่าถ้าแตกต่างเล็กน้อยในมุมที่ผมไม่จำเป็นต้องทุบหม้อข้าวตัวเองนะครับด้วยบริบทที่ต่างไปนะครับผมเป็นองค์การตัวสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ถ้านับโดยการสปินออฟแล้วเนี่ยเรามีอายุแค่ประมาณ9เดือนนะครับแต่ตอนจังหวะที่เราอยู่กับทางดีป้าก็อายุประมาณ5ปีงั้นก็จะเป็น5ปีพาชนะครับโอเคโดยเนื้อหาผมอาจจะมีอยู่4ส่วนนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็คือโดยนิยามก็คือบริบทของเราเองเนี่ยเป็นองค์การมหาชนน้องใหม่นะครับการเริ่มต้นการใช้งาน ERP ของเราเป็นยังไงนะครับแล้วสักพักเราคงมีเจอร์นี่ร่วมกับพี่ๆนะครับในงานพี่ๆประโยชน์ที่ได้รับจาก eGolf นะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคซึ่งในมุมที่ผมทำงานกับน้องจริงๆผมก็มีน้อง IT ที่เป็น ITS 1คนท้วนมั้ย 1คนท้วนเรายังมีความใกล้เคียงกับรุ่นพี่นะครับแล้วก็ส่วนที่3นั่นเป็นความท้าทายที่เราเจอนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งต้องเรียนตรงๆว่าเป็นผู้ใช้หน้าใหม่แล้วก็ในระยะเวลาที่อาจจะยังไม่มากนักนะครับก็ถือว่ามีการแลกเปลี่ยนร่วมกันละกันนะครับส่วนที่4ก็คงเป็นส่วนที่หลังจากเรามีการทำ implementation มาในระยะหนึ่งนะครับเรามีส่วนไหนที่เราสามารถ contribute กลับเข้ามานะครับส่วนแรกนะครับต้องเรียนก่อนขออนุญาตแนะนำตัวสถาบันเล็กน้อยนะครับสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเราได้รับการสปินออฟเป็นองค์การมหาชนในปี66มิถุนายนปีที่แล้วอย่างที่เรียนมาสักครู่ก็คือประมาณแค่9เดือนนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราอยู่ในสำนักงานของดีป้านะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อก็ในนามตอนนั้นก็คือตั้งแต่ปี66ปี62นะครับตอนนั้นเราก็มีชื่อนะครับชื่อย่อเป็น GBDI เป็น Government Big Data Instituteสิ่งที่แตกต่างก็คือในปัจจุบันเนี่ย Big Data Institute เนี่ยเราสามารถสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยบทบาทหลักๆของเราผมขออนุญาตเกริ่นสั้นๆก็คือเราเป็นน้องในแวดวงของเราเนี่ยเป็นน้อง IT หมดนะครับทำเกี่ยวกับ Data ครับ Big Data การเชื่อมโยงข้อมูลแต่เราไม่เก่งเรื่อง ERP เลยครับนะครับเราเป็นน้องใหม่มากซึ่งในตัว BDI เองนะครับเราอยู่ในกระทรวง DE นะครับในกระทรวงเนี่ยก็จะมีอยู่3แบ่งออกมาด้วยกันก็มี3เซกชันนะครับก็มีส่วนงานราชการเราเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของ DE แล้วก็รัฐวิสาหกิจนะครับในความหมายของผมก็คือในแต่ละหน่วยงานก็จะมีระเบียบแล้วก็การนำมา implement ในระบบก็จะแตกต่างกันนะครับช่วงจังหวะที่เราใช้ ERP นะครับตั้งแต่ปี62ในความที่เราเป็นหน่วยงานของทางดีป้าเราจะไม่มีคนที่เป็นแบ็คออฟฟิศเลยนะครับมีน้อยมากมีอาจจะพัสดุหนึ่งท่านตรงนี้ครับการเงินเรายังไม่มีเลยเนาะนะครับส่วนหลักของเราประมาณ50ท่านหรือ60ท่านเนี่ยจะเป็นน้องที่เป็น data engineering data science ไม่มีใครรู้จักเรื่อง business functionality นะครับไม่ได้วางเรื่องของการทำ SOP หรืออะไรนะครับแล้วก็ออกไปทำ solution big data กันระหว่างนั้นนะพอเราได้รับการโปรดเกล้าให้ spin off ออกมาเป็นองค์การมหาชนออปชันแรกๆที่เราเลือกก็คือเราคุยกับทางดีป้าดีป้าก็สนับสนุนเราอยู่นะครับสิ่งแรกที่เราทำทางดีป้าเองก็ใช้ Udoo เวอร์ชัน13 12หรือ13เนาะสิ่งที่เราทำตอนนั้นทางเลือกหลักๆทางแรกก็คือเราก็ยังใช้ตัวแอปพลิเคชันเลเยอร์ของทางดีป้าอยู่นะครับแล้วก็ทำเป็นมัลติดาต้าเบสโดยคาดหวังว่าเราสามารถที่จะลองอินเข้าไปมียูสเซอร์พาสเวิร์ดแยกกลุ่มการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของดีป้าแล้วก็คนของ BDIแล้วก็เลือกดาต้าเบสของเราเพื่อจะจัดเก็บข้อมูลและแยกส่วนกัน
เมื่อเราดำเนินงานไปสักพักนะครับเรามีการทดลองใช้ตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะครับตอนนั้นเรายังไม่ได้พบกับทางสสช.ยังไม่รู้ว่าทางสสช.มีอีกอฟนะครับทดลองไปสักพักเนี่ยเราจะติดปัญหาบางส่วนนะครับเช่นตัว add on modeนะครับก็จะเป็นอะไรที่สอดคล้องกับระเบียบของทางดีป้าเพราะฉะนั้นเขาใช้พรบของเราเป็นพรดนะครับการเชื่อมกับระบบอินทิเกชันซึ่งหลายท่านก็เรียนไปแล้วในส่วนหนึ่งก็คือทางนั้นก็เชื่อมกับระบบ eFin เราก็ควรจะมีระบบงบประมาณหรือการทางการเงินของเราแยกต่างหากสักพักแล้วก็มี impact ข้างเคียงกับการที่ทำให้ระบบของดีป้าต้องปรับเปลี่ยนนะครับสักพักเราก็เริ่มที่จะมองหาตัวระบบ ERP ของเราเองนะครับจนน้องๆที่รู้จักกับทางสวทช.แล้วก็เหมือนฟ้าประธานนะครับมีระบบ eGov ออกมาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ทางดร.บอกนะครับเราสามารถได้เบสไลน์นะครับของส่วนที่เป็นฟังชั่นอลของ ERP ปัจจุบันเนี่ยเรานำระบบ ERP ที่เป็น eGov ได้ขึ้นแล้วเราใช้งบประมาณพัสดุการเงินนะครับแล้วก็แผนเรื่องใช้ของการขายด้วยนะครับเพราะว่าในแง่ของการทำบริการของ Big Data เราก็จะมีเรื่องของการทำใบเสนอราคาด้วยเช่นกันนะครับตอนนั้นจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่เราก็มองหาแล้วก็นำตัวแพลตฟอร์ม eCorp ลงมาติดตั้งแล้วก็เริ่มตัดสินใจกันในมุมของตัว Project Management อย่างที่ท่านวิทยากรเรียนเราก็มี Steering เนาะผมก็เป็นคนในฝั่งเทคนิคก็จะมีรองที่ดูทางฝั่งบริหารแล้วก็มาคุยกันว่าตกลงเราจะไปทิศทางที่เป็น New ERPมันจะมีโครงการต่อเนื่องที่ยังอยู่ในระบบแล้วก็ต้องดำเนินการต่อเราจะตัดสินใจกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรถ้าหลายท่านกำลังจะมองอยู่ว่าจะทุบหม้อข้าวจะเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นระบบตัวใหม่อะไรยังไงนะครับในมุมของ approach ของทาง BDI นี่ก็คือเป็นการขึ้น new system เนาะไม่ได้ทำเรื่องของการ migrate นะครับเพราะนั้นในมุมของ business เองเนี่ยโครงการเหล่านั้นนะผมก็จะยังอยู่บนดีป้าก็จะเห็นว่าเส้นของดีป้าก็ยังมีจุดที่ต่อเนื่องไปนะครับเราก็ทำระบบการเบิกจ่ายการออก TOR อะไรก็ตามเนี่ยยังเป็นระบบ Udo ของของดีป้านะครับแล้วเราขึ้นโครงการใหม่ในปีงบประมาณของ67ของพวกเรากันเองระหว่างนั้นเราก็เริ่มเซตนะครับทำ TOR อย่างที่ท่านดร.บอกเราใช้เบสของตัว eGov เป็นฟังก์ชันที่หลักที่เราสนใจเรามองหา SI ที่เข้ามาช่วยกันหารโปรเจกต์ไทม์ไลน์ของเราครึ่งนึงนะครับผู้เชี่ยวชาญเพราะเราเองเราก็ยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในโดเมนของ ERPระหว่างนั้นเองเนี่ยการทำงานเรานอกจากสเตอร์ริงทีมแล้วเราก็จะมีน้องที่ทำงานหน้างานเราก็ชวนเขาเข้ามาทำในส่วนที่เป็นมันนวลโปรเซสร่วมกันเพื่อให้เห็นลุคแอนด์ฟิลแล้วก็มีการดูหน้าของ UI ที่เราได้ติดตั้งของตัว eGov ลงไปนะครับ end to end แล้วสุดท้ายแล้วก็คือมีการนำเข้าแล้วก็มีการคัดออฟในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำเข้า data ที่เป็นมันนวลโปรเซสนะครับเพราะว่าปีงบประมาณเราเดินไปละโครงการที่ภายใต้สำนักงานภายในสถาบันนะครับที่เราดำเนินการเนี่ยเราไม่สามารถหยุดรอได้เราก็ทำแมนนวลไปประมาณน่าจะ2หรือ3เดือนเราก็ต้องนำเข้าข้อมูลที่เป็นแมนนวลเข้าไปในระบบ ERP ของ eGov นะครับแล้วก็มี enhancement บางส่วนเราก็เพิ่มเติมเข้าไปมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้ทางดร.เรียนว่าอีกสักพัก eGov ก็จะมีทางสวทช.อาจจะช่วยเรื่องเป็นที่ปรึกษาเรื่องของ gap analysis นะครับขออนุญาตฮะสไลด์โอเคอันนี้ประโยชน์ที่ได้รับนะครับผมบอกภาพเร็วๆนะครับก็อาจจะเป็น3ส่วนอย่างที่เรียนไปก็คือเป็นต้นแบบซึ่งไม่ได้คุยกับท่านดร.มาก่อนแต่อันนี้คือตรงกันโดยความเป็นจริงของทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีโมดูลที่ครบถ้วนเราสามารถซึ่งตอนนี้ผมยังใช้ไม่ครบ7โมดูลอย่างที่ท่านดร.บอกนะครับเดี๋ยวผมก็กลับไปตรงนี้ผมก็ได้ประสบการณ์เพิ่มละเดี๋ยวผมก็จะไปเรียนรู้ว่าผมกับน้องในทีมจะสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติมในโมดูลที่มีในอีกอฟหรือไม่แล้วก็เรื่องของการต่อยอดแน่นอนพอเรามีแพลตฟอร์มที่ดีเรามีเบสไลน์ที่ดีนะครับปัญหาอุปสรรคนี่ผมอาจจะขออนุญาตแบ่งเป็น3ช่วงโอเคในช่วงแรกอย่างที่บอกนะครับเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องเดียวกันที่ตรงกันของผมอาจจะแตกต่างตรงที่ว่าเราเป็นหน่วยงานน้องใหม่พอสปินออฟมาเนี่ยเรามีแต่น้อง IT ที่เป็น data team นะครับบุคลากรที่ผมกล่าวถึงก็อาจจะเป็นบุคลากรทางฝั่ง back officeนะครับเราต้องเติมคนการเงินเพื่อเข้าใจระเบียบการเงินที่เรามีนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมตัว master data เราก็มีการพูดคุยกันในเชิงของการเซต master ต่างๆที่เป็นมาตรฐานและจะใช้ได้ยั่งยืนระดับไหนนะครับมีการเตรียมข้อมูลมีการหา dependency การ set up sequence การนำเข้า master data มันก็จะมีลำดับเราก็ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเราระหว่างการดำเนินการแน่นอนครับเราจะปรับอะไรเข้าไปมันจะมีคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นระหว่างเราทำเวิร์กช็อป
นะครับน้องแต่ละท่านที่เรา engage เข้ามาเพิ่มในจังหวะที่เรามีคนเพิ่มแล้วนะครับแต่ละคนก็อาจจะมี reference ที่ต่างกันการนำมาประยุกต์ใช้ในมุมที่เป็นของสถาบันเองเนี่ยก็จะมีมุมที่เราต้องตัดสินใจว่าเราต้องการ transparency สูงแค่ไหนเราต้องการให้การตรวจสอบของสตง.ได้มากน้อยแค่ไหนและข้อมูลที่มีเนี่ยนอกจาก transparency แล้วเราต้องกำกับสิทธิ์ให้ได้ตาม confidential ที่มีนะครับการรักษาความลับเรื่องเงินเดือนเพราะเราทำการหยอดเงินเดือนผ่านเข้ามาในระบบของ ERP ด้วยนะครับแต่ว่าเราคำนวณข้างนอกนะครับการบริหารจัดการอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างไปแล้วอาจจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของที่สถาบันก็คือกลุ่มงานของผมเนี่ยจะให้บริการเรื่องของโปรเจกต์แต่การผสมคนลงในโครงการเนี่ยมันเป็นการผสมข้ามทีมการ allocate budget ก็เลยไม่ใช่เป็น allocate budget ในเชิง unit base เราเลยต้องทำเรื่องของ on top เข้าไปเพื่อ customize cost ส่วนหนึ่งเพื่อทำให้มันเป็นโปรเจกต์เบสได้ก็คือน้องในทีมที่ไม่ใช่อยู่ในโปรเจกต์จะไม่เห็นข้อมูลนั้นอะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่เราสนใจถัดมาในระหว่างและอุปสรรคที่มีในระหว่างการทำมาก็คือปัญหาที่เราเกิดเราอยากจะทำฟอร์มหรือพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอะไรก่อนหลังนะครับส่วนอุปสรรคหรือปัญหาที่เราคิดว่าจะมีในอนาคตก็คงเป็นว่าเราอยากให้ตัวนี้สำเร็จตรงกับท่านดร.โดยบังเอิญอีกเช่นกันอีกข้อหนึ่งก็คือเรามองว่าถ้าวันนี้เราใช้ตัว eCorp ในเวอร์ชัน15เรามีการต่อยอดของเราเองในโค้ดบางส่วนอย่างโค้ดที่เป็นโปรเจกต์เบสในการทำบัดเจ็ตอะโลเคชันวันหนึ่งเราอาจจะมีคอมมูนิตี้นี้เกิดขึ้นและผมก็สนับสนุนนะครับพอมีโมดูลอื่นเพิ่มเติมเราจะนำโมดูลอื่นเข้ามาพัฒนาเสริมกับเรายังไงปลั๊กอินเป็นอินเครเมนทัลโมดูลเข้าไปหรือโมดูลนั้นอาจถ้าสมมติโมดูลนั้นเป็นนิวเลยเราคงปลั๊กอินได้ไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็เรียนรู้การใช้ไปเหมือนที่ผ่านมานะครับแต่กรณีถ้ามันมีบางโมดูลที่มีฟังก์ชันนิตี้ใกล้เคียงเราจะเมื่อตัวโค้ดอย่างไรนะครับแล้วน้องในทีเราก็อาจจะมีจำนวนที่ไม่มากนักนะครับส่วนอึงที่ก่อนขึ้นมาในเวทีนะครับก็ปรึกษากันแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนโปรเจกต์แมเนจเมนต์ก็อีกเป็นส่วนหนึ่งที่เรายังไม่มีนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มเติมนั้นเข้าไปส่วนสุดท้ายอันนี้เร็วๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรอุ้ยก็ส่วนที่เราสามารถคอนทริบิวต์กลับได้ด้วยที่เราทำมาอาจจะยังไม่นานมากนะครับด้านซ้ายมือก็อาจจะเป็นเลย์เอาท์นะครับเพื่อทำให้แบงค์ฟอร์มของมันดูดีขึ้นนะครับตัวฟอร์มต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถคอนทริบิวต์กับส่วนด้านขวาก็จะเป็นโมดูลในการที่ตอนนี้ปัจจุบันเราใช้บริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือเซอร์วิสอื่นๆหลังบ้านนะครับอยู่บน Azure นะครับ Azure AD เราก็ทำซิงเกิลไซน์ออนไว้เพราะฉะนั้นโมดูลปลั๊กอินพวกนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คกับน้องว่าเราจะคอนทริบิวต์กับแล้วก็มีวิธีอย่างไรนะครับส่วนอันที่2ก็คืออย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่ามีอุปสรรคในการทำ budget allocation ตามสไตล์ของ BDI ก็คือเป็น project based across unit based นะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราคงให้เป็นตัวคำแนะนำไปนะครับก็ยังไงก็สุดท้ายก็ขอบคุณทางสวทช.นะครับที่มีโค้ดดีๆผมสนับสนุน Open Easy แล้วก็ Freedom เช่นกันครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยนะคะกับข้อมูลที่ทั้ง5ท่านได้แจ้งพวกเรามานะคะถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ในการนำ Nasdaq eCorp หรือว่า ERP Open Source ไปใช้ภายในหน่วยงานนะคะครับผมแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านนะครับส่งสายตามาว่ามีเวลาแค่นี้เองเหรอนะครับเพราะว่าจริงๆหลายคำถามสิ่งเรื่องราวมากมายอยู่ในใจที่อยากจะคุยกับท่านวิทยากรและผู้นะครับมาร่วมงานที่หาเวลายากเหลือเกินนะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับดังนั้นช่วงต่อไปนี่แหละครับถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับกลับใช้เวลาตรงนี้สัก15นาทีครับท่านสปีกเกอร์ทุกท่านครับจะอยากให้นะครับทุกท่านในที่นี้ถามตอบเป็นช่วงเปิดคำถามตอบนะครับท่านใดมีคำถามที่อยากจะถามบนเวทีนะครับสามารถที่จะยกมือนะครับเราจะมีพริตตี้นำไมค์ไปให้ท่านพูดนะครับดิฉันถือว่าเวทีนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าแบบพิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ Nasdaq eGov หรือว่า Open ERP Open Source เนี่ยนะคะมานั่งอยู่กับพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านในหมวกของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากจะซักถามเนี่ยก็เรียนเชิญได้เลยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าท่านใดที่อาจจะไม่อยากยกมือแล้วก็พูดใส่ไมค์ก็สามารถที่จะเขียนใส่โพสต์อิทได้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินแจกค่ะมีโพสต์อิทด้วยนะครับนะครับ15นาทีตรงนี้เราจับเวลาแล้วนะครับเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญค่ะมี2ท่านครับผมด้านหน้า1ท่านก่อนนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวท่านต่อไปด้านหลังนะครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรียนท่านวิทยากรนะครับ
คืออยากเรียนถามเกี่ยวกับตัวหน่วยงานที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก็มาฟังด้วยก็คิดว่า Open Source ERP ก็น่าสนใจมากเลยนะครับทีนี้มันจะมีประเด็นจากผู้ปฏิบัติอยู่บอกว่าถ้าเป็น Open Source เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวมันจะไม่สอดคล้องกับการใช้งานของหน่วยงานที่เฉพาะเจาะจงในบางเรื่องอยากฟังความเห็นของท่านในเรื่องนี้ส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คืออยากเรียนถามว่าแล้วถ้าหากหน่วยงานที่จะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองอยู่แล้วในแต่มันแยกกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะปรับไปใช้ Open Source ERP อย่างเงี้ยท่านมีคำแนะนำอย่างไรครับสองประเด็นครับขอบคุณครับแสนจากไอทีคำถามแรกคืออะไรคะที่คิดว่ายูนิคมากขอให้ตัวอย่างได้ไหมคะคือตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ปฏิบัติอาจจะตอบยากนิดนึงนะครับแต่ว่าหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวบัญชีที่ระบบการเงินบัญชีที่เราต้องดำเนินการตามระเบียบของเราเองครับหมายความว่าเรามีพรบของตัวเองต้องดำเนินการตามนั้นอย่างเงี้ยครับคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันแยกเป็นหลายมิติเนาะเช่นการลงบัญชีเป็นมาตรฐานบัญชีอยู่แล้วนะคะมีบัญชีภาครัฐลงตามนั้นหน่วยงานไม่สามารถลงด้วยวิธีตัวเองได้แต่ถ้าเป็นกฎระเบียบอันเนี้ยอยู่ในส่วนเช่น workflow เช่นอันนี้คนนี้มีอำนาจประมาณนี้ต้องไปผ่านกี่ขั้นอันเนี้ยโดยปกติทุกระบบจะ adjust workflow แต่ไม่ใช่เช่นจะลงบัญชีขาเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะมี standard เป็นบางเรื่องอยู่นะคะแต่ว่า workflow ได้แน่นอนแล้วทุก system ก็จะปรับตามนั้นด้วยอันนี้คำถามที่หนึ่งคำถามที่สองเมื่อกี้บอกว่าแสดงว่าต่อจากคำถามที่หนึ่งแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราปรับมาใช้ Open Source ERP เนี่ยไม่ได้มีประเด็นตรงนั้นมากใช่ไหมครับหมายความว่าจริงๆมันก็สามารถเอาไปใช้ปรับใช้ได้จริงๆเป็นเรื่อง Change Management โดยเฉพาะเลยนะคะคือถ้าเมื่อกี้ถ้าอาจารย์บอกว่าระบบอื่นๆเนาะเช่นระบบ TA ระบบลงเวลาระบบรับงานขายระบบอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเวลาจะเชื่อมเข้า ERP มันจะใช้ API อยู่แล้วเป็นอินเทอร์เฟซอยู่แล้วไม่ได้จำเป็นต้องจับมันเข้ามารวมอยู่ใน ERP ไม่ได้จำเป็นนะคะเหมือนที่ตอนก่อนเข้าเซสชันก็ยังคุยกับอาจารย์สองสามท่านว่าจริงๆอ่ะเหมือนที่สรชแชร์ค่ะเราถอดเป็นโมดูลเราถอดตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อมถอดตัวนี้ก็เชื่อมนะคะเราเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งสรชเองเวลาทำอ่ะก็จะไม่ทำเป็นบันเดิลถามว่าทำไม eGov ล้นช้าทั้งที่สรชใช้มาตั้งแต่ปีอะไรนะแบบจะ10ปีแล้วอะเพราะว่าตอนแรกที่สวชทำสวชรวมทุกอย่างเข้ามาเป็น1ระบบ H องค์ H อยู่ในนี้หมดเลยแล้วไม่มีใครลองบ๊อบนี่แหละอยากได้ไปใช้ก๊อปไม่ได้เพราะว่าสตรัคเจอร์ก็ไม่เหมือนเราไม่มีระบบนู้นนี่นั้นเราถึงได้คิดว่าเนาะไม่มีใครเหมือนเราแล้วก็หน่วยงานไหนก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะเราก็เลยทำเป็นโมดูลเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้กระทั่งเวลาเราทำแม้กระทั่งตอนนี้พี่ทำงานที่ไหนก็คือทำเป็นโมดูลคิดเป็นเรื่องแล้วถอดเชื่อมตัวไหนไม่ชอบเปลี่ยนตัวใหม่เชื่อมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือได้อันที่สองคือพี่มักจะเจอเนาะคือเนื่องจากเป็นแบบปรึกษาให้คำปรึกษาหลายหน่วยงานคำที่เรามักจะเจอคือหน่วยงานเราไม่เหมือนใครจริงๆท่านเหมือนค่ะนะคะท่านไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นค่ะงั้นเนี่ยเวลาทำเช้งเนี่ยมันก็มี2อย่างอย่างสรชตอนนั้นก็คำฮอตฮิตเลยค่ะแซฟอ่ะมันแพงแสดงว่ามันต้องดีแล้วแซฟมันทำแบบเนี้ยอะไรที่ไม่ได้ทำเหมือนแซฟไม่ดีจริงหรือเปล่าคำถามคือจริงไหมตอนนั้นหัวหน้าทีมการเงินเราเยี่ยมมากบอกลูกน้องตัวเองว่าอันเนี้ย60ล้านคำถามนี้ก็หน่วยงานเนี่ยประหยัด60ล้านเธอต้องปรับวิธีแล้วพี่เห็นด้วยนะที่จะปรับคือเธอจะใช้แซฟได้ยังไงในเมื่อคำถามของเธอมัน60ล้านอะค่าไหลเส้นอะคือบางครั้งเนี่ยถามว่าการทำเช้งไม่ได้ตามใจทุกคนนะคะคืออย่างที่รองบ๊อบบอกคือ policy ต้องชัดนิดนึง policy ต้องแบกเราว่าองค์กรได้ประโยชน์โดยรวม
เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเช้งในบางเรื่องเช้งนั้นรับได้แค่ไหนเราคอมโพรไมซ์ได้แค่ไหนแต่ไม่ใช่กลับมาที่คำถามว่าเช้งกลับไปเป็นตัวเดิมเพราะว่ามันขัดกับนโยบายอันเนี้ยพี่ว่าเวลาเราแฮนเดิลเช้งในองค์กรอาจจะต้องตรงเนี้ยให้ชัดนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงเบอร์หนึ่งเอาคนเดียวไม่ใช่รองผอ.ฝ่ายที่คุณคุมคนโอเปอเรเตอร์คนนั่งงานอ่ะคุณต้องบายอ่ะเขาต้องบายเขาต้องพูดเป็นภาษาเดียวกับเราคือถ้าบอกว่าอะไรนะรองการเงินบอกว่าเราจะเปลี่ยนผอ.การเงินบอกว่าเนี่ยพี่ก็เห็นด้วยว่าแซฟมันดีมันจะไปไหมอ่ะมันไม่มีทางไปนะนึกออกไหมแต่ว่าพี่พอดีตอนนั้นมีผอ.การเงินที่ดีพี่เห็นด้วยว่ามันคุ้มที่จะเปลี่ยนคำเดียวเลยนะคำถามนี้ไม่เกิดมาอีกเลยจากคน80คนไปได้1ยูนิตเลยนะแค่คำพูดเดียวของผอ.ฝ่ายเนาะอันนี้แบบแชร์ค่ะก็ขออนุญาตเพิ่มเติม1นาทีนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่อง people ค่ะเป็นเรื่องความเชื่อว่าเราเคยทำอะไรมาแล้วเราคุ้นมือแล้วเราก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนมันเป็นความกลัวอยู่ในใจกลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะทำได้ไม่ดีเราน่ายินดีนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเพราะว่ากลัวว่าจะทำได้ไม่ดีอย่างที่ทำมาอันนี้เป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ mindset ผู้บริหารก็ต้องศรัทธาค่ะว่าในระบบเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันทำไม่ได้อะมันทำได้หมดแล้วก็ทางท็อปเนี่ยวันที่เปิดตัวสำหรับตัว ERP ตัวออดูของเราเนี่ยวันที่ในเดือนตุลาปี2566เนี่ยเบอร์หนึ่งมานั่งพูดแล้วก็มาเปิดตัวด้วยกันแล้วพูดบอกว่าการใช้ระบบเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะยากสำหรับทุกคนเสมอเพราะมันเป็นของใหม่แต่ผมเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวมันก็จะง่ายก็มีคนถามว่าแล้วทำไมมันง่ายล่ะคะก็เพราะว่าพวกคุณคุ้นกับการใช้ระบบแล้วไงเนี่ยล่ะค่ะอันนี้มันเป็นเรื่อง mindset ของทุกๆคนค่ะค่ะขอบคุณครับมีคำถามจากด้านตรงกลางนะครับเมื่อสักครู่ที่ยกอ่ะนะครับมีครับหรือท่านอื่นมีคำถามไหมครับเชิญขอด้านหลังก่อนครับเมื่อกี้ยกครั้งที่เราจับตรงนั้นล่ะครับขออนุญาตครับครับอันที่2ครับมีจดหมายน้อยด้วยอยากทราบว่ามีหน่วยงานระดับกรมที่ใช้งานไหมครับเพราะว่าระดับกรมเนี่ยก็จะมีการเจ้าหน้าที่พัสดุการเงินเนี่ยเหมือนกันคราวนี้ถ้ามีหน่วยงานระดับกรมใช้อ่ะผมจะได้ไปเรียนแบบเขาอ่ะครับอันนี้ระดับกรมหมดเลยค่ะอันนี้ค่ะที่ผมรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นเหมือนกึ่งรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าทางวิทยากรนะครับคำว่าระดับกรมคือเพียว government ใช่ไหมหน่วยงานระดับกรมอะครับอย่างของผมเนี่ยครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับหรือว่ากรมธุรกิจพลังงานกรมปศุสัตว์อย่างเงี้ยครับคือที่เป็นกรมเลยครับต่างกันอย่างนี้พี่ตอบอย่างนี้ถ้าเป็นราชการเลยยกตัวอย่างเช่นคุณใช้ ETH อีกThMLS อันนั้นจะนึกออกไหม GF อันนี้แบบหนึ่งเนาะไม่เหมือนเราอันนี้คือเป็นกลุ่มที่เหมือนได้งบประมาณออกมาเป็นก้อนแล้วบริหารงบประมาณภายในเนาะแต่ว่า GF เนี่ยคือคุณทำลาย transaction เข้า GF อยู่แล้วอันนี้ต่างไม่ค่อยเหมือนก็อาจจะต้องปรับอันนี้มันจะเราเป็นหน่วยงานระดับกรมเหมือนกันค่ะแต่เป็นกรมแบบบริหารแบบมีพรดมีพรบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวิธีบริหารงบประมาณไม่เหมือนกันขออนุญาตค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรถ้าเกิดว่าจะไปเชื่อมกับ GFMIS เนี่ยเราสามารถที่จะจัดการภายในองค์กรได้แล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน GFMIS ได้อย่างเช่นการตรวจรับเนี่ยตรวจรับพัสดุเนี่ยมันมีกฎหมายบอกว่าให้สามารถตรวจรับออนไลน์ได้สำหรับงานวิจัยอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ตรวจรับในระบบมันก็มีประชุมออนไลน์แล้วเราก็ส่งค่าไปบอกว่าจะเบิกตังก็ไปผ่าน GFMIS ใช่ครับคำถามคือมีหน่วยงานระดับกรมที่ใช้แล้วไหมเพื่อที่ผมจะได้ไปลอกครับยังค่ะยังค่ะ ยังต้องเรียนอย่างนี้เนาะมันมีความพร้อมของเช่น GF นะคะหรือว่าพัสดุอ่ะ
EGP ด้วยเนาะที่เขายังไม่เปิดให้ใครก็ตามเชื่อมเลยนะคะแต่เข้าใจว่า EGP เดี๋ยวเวอร์ชั่นใหม่จะเปิดให้เชื่อมจะมี API ให้เชื่อมคือเราอะอยากเชื่อมถ้าเขาไม่ให้เชื่อมก็ไม่ได้นะมันต้องรักกันไม่สามารถรักข้างเดียวได้นะคะต้องรอเขานิดนึงนะอย่าง G ไอ้อะไรนะ EGP อะพี่คุยไว้ตั้ง5ปีที่แล้วกับพี่คนที่ทำระบบเลยนะจนตอนนี้เธอเกษียณไปแล้วเธอบอกว่าน้องว่าได้แล้วค่ะพี่ตั้งงบประมาณแล้วอีก2ปีข้างหน้าอื้อค่ะพี่คือราชการเขาจะ move ช้านิดนึงเขาเห็นแล้วเห็นประโยชน์แล้วว่าต้องมีคนเชื่อมแต่ว่าเขาตั้งงบประมาณ2ปีไงนะเขาเท่าที่พี่ทราบล่าสุดคืองบประมาณตั้งอยู่ปี68ตอนนี้ปีอะไร67เองนะยังไม่เริ่ม EGP นะค่ะแล้วใช้เวลาพัฒนาอีกคือเริ่มได้งบประมาณ68โอเคได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงอาจจะบริหารเวลาในเรื่องของเรื่องของคำถามอีกสัก3คำถามในห้อง1คำถามกับจดหมายน้อยอีก2คำถามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยไปนะครับถ้างั้นให้โอกาสผู้ที่อยู่ในห้องก่อนขออีกสัก1คำถามได้ไหมครับจากฟลอร์ครับโอ้โห จะอย่างไรขออนุญาตอย่างนี้ครับท่านที่อยู่ตรงกลางเนี่ยยกเป็นท่านแรกๆเลยขออนุญาตนะครับให้สิทธิ์ตรงนี้ท่านก่อนนะครับแต่ท่านอื่นนะครับท่านวิทยากรบอกว่าวิทยากรบอกว่าสามารถคุยส่วนตัวได้นะครับงั้นขออนุญาตเชิญครับสวัสดีนะครับผมขออนุญาตถามนะครับอาจจะรวมๆกันได้ 3-4 ข้อนะครับผมก็เรื่องแรกก็คือเรื่องจะใจเย็นๆนะครับค่อยๆตอบเรื่องแรกก็คือเรื่องของ performance นะครับเรื่องของ speed ว่าความช้าหรือความหน่วงของ open system เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการลักษณะการโปรแกรมมิ่งนะครับเป็น DevOps หรือว่าเป็น Team Foundation ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์หลายคนเขียนโปรแกรมบรรทัดเดียวกันแล้วชนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีการเช็คอินเช็คเอาท์ไหมครับผมแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของ MA นะครับบางทีเนี่ยอารมณ์เหมือนเรากำลังเดินหัดย่างเดินแล้วก็อาจจะมีพี่เลี้ยงว่าคอยชี้นำให้นิดนึงนะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็เรื่องที่4ก็อาจจะเรื่องของคอมเพล็กซ์นะครับเพราะว่าทางอพเองเนี่ยจะมีโรงงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับก็จริงๆก็เป็น practical เนาะปัญหาที่คิดว่าถ้าเกิดไปทำแล้วจะเจอจะเห็นใช่ไหมผมจะแนะนำอย่างนี้ครับพอดีว่าต้องบอกว่าที่สวทช.ทำมาทั้งหมดเนี่ยทางผอ.ชุมชัยและทีมเป็นคนเริ่มเนี่ยต้นไปถึงตรงนั้นเลยเดี๋ยวยังไงตอนพักเที่ยงหรือตอนสายๆฮะลองเชิญคุยกับผอ.ชุมชัยโชว์ตัวนิดนึงฮะผอ.ชุมชัยฮะโอเคนะครับนี่นะครับได้เลยครับก็แต่ผมว่าโดยหลักๆ ก็เรื่องของไกด์เรื่องของซัพพอร์ตก็อย่างที่บอกครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยสวทช.เองก็พยายามจะดูว่าเอ้ยใครเข้ามาคุยแล้วเราพอช่วยดูแลไหวก็จะอาจจะทำช่วยแก็บ analysis หรือทำเป็นคำแนะนำเราก็จะเก็บ lesson learn ไปเป็น practice ในอนาคตด้วยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเป็น end point เราอยากให้เป็น SI เป็นเอกชนเนี่ยเขามี capacity ที่จะสามารถที่จะประเมินแก็บให้ด้วยเขารู้กลไกภาครัฐเขารู้ความต้องการเอกชนแล้วก็ทำพวกนี้ได้เองนะครับแต่ช่วงแรกๆทั้งเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาคุยกันว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนนะครับจะเป็นกระบวนการ practical อย่างที่ท่านดร.มนัสชัย บอกนะครับมีท่านวิทยากรจะเพิ่มเติมคำตอบไหมครับมีไหมครับไม่มีนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตน้องไอซ์มีจดหมายน้อยส่งมานะครับค่ะเดี๋ยวเราให้โอกาสคนในห้องอีกสักหนึ่งคำถามดีกว่านะคะมีเมื่อสักครู่นี้ท่านใดด้านหน้ายกมือนะคะโอเคเรียนเชิญได้เลยค่ะขอเรียนเชิญครับคือจาก ERP นะครับผมว่าสิ่งแรกที่ต้องมีการบริหารจัดการก็คือว่าการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเพราะว่าอย่างองค์กรของเราเนี่ยต้องติดต่อประชาชนซึ่งมีจำนวนมากการเชนนี่ไม่เป็นเชนคนภายในแต่พอเชนที่เป็นโรงงานที่เจอกับประชาชนเนี่ยขอคำแนะนำหน่อยครับว่ามันจะมีกลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการอะไรเพราะว่าคือผมมาจากกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งให้บริการประชาชนทุกระบบงานไอทีที่เราทำก็จะมีฟีดแบ็กโดยตรงเสมอมาทีนี้อย่างที่เห็นอีกอล์ฟพวกนี้คือมันก็ฟีดแหละเพราะเราเป็นหน่วยงานที่ทำตามระเบียบทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนเชนที่ตอนระบบไปอยู่หน้าประชาชนเนี่ยเทคนิคการบริหารจัดการนี่เราจะทำไงนี่คือครั้งหนึ่งอ่ะเขาจะมารับมาจ่ายเงินค่าจ้างค่าหรือเสียภาษีอะไรต่างๆคือมันควรจะมีตรงนี้ไหมเรียนอย่างนี้นะคะ
ERP เนาะ ERP เป็นระบบตามชื่อเลยระบบบริหารจัดการ resource ภายในนั่นหมายความว่า ERP เหมาะกับงานภายในนะคะบัญชีพัสดุการเงินคลังสต็อกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นการใช้ภายในทั้งสิ้นการทำตัว Open Source ERP ที่มันมี workflow ภายในเนี่ยมันคือการทำให้กระบวนการภายในของเราเนี่ยมันสั้นขึ้นเร็วขึ้นตรวจสอบได้นะคะแต่ว่าโดยปกติแม้กระทั่งสวทชเองเนี่ยตอนนี้ระบบที่เช่นรับงานที่มีลูกค้าติดต่อเนี่ยเราทำปิดอีกระบบนึงเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าตอนที่เราดึงงานขายออกมาที่เป็นโมดูล SD อะค่ะก็เป็นโมดูลงานขายเลยนะก็คืองานขายเนี่ยเขาจะรับออเดอร์ก็จะมีทำใบเสนอราคาได้มีไอเทมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะสมมตินะคะแล้วก็ออกใบเสนอราคาในนั้นด้วยซ้ำนะจนถึงกระบวนไหนที่ต้อง API เข้า ERP ถึงจะเข้าเพราะว่าการที่เราทำงานกับประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจบได้ในระบบนั้นเลยซึ่งวัตถุประสงค์อาจจะต่างนะเพราะว่าเวลาเราทำระบบให้ประชาชนนะคะอย่างตอนนี้ทำวัดตอนนี้ว่าอยู่รามาเนาะกำลังจะทำแอปให้คนไข้ให้ลูกค้าคำถามคือแอปนั้นจะไม่เหมือนแอปข้างในแอปนั้นสำหรับประชาชนหรือสำหรับคนไข้ที่มาเนี่ยซิมเพิลต้องซิมเพิลเขาอยากใช้อะไรเช่นนัดอันเนี้ยเสียภาษีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสียภาษีก็จะบอกเลยว่าอ๋อหน้าประเภทเป็นคนเกลียดแบบเอาหน้าจอเว็บทำเว็บแอปอะคือเอาหน้าจอบน PC แล้วก็ให้ไปขึ้นบนมือถือคือประหยัดอะค่ะก็คือให้เรียกบนมือถือแล้วก็ให้มันเบียดหน้าเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่ว่าจะเหมือนบนหน้าเว็บแอปเราเลยนะอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ชอบเพราะว่าก็จะบอกน้องว่านับสินับคลิกกี่คลิกไปสโกรลลงมาให้เลือกช้อย1คลิกคือกว่าจะทำได้เนี่ยสมมติ10คลิกเนาะเกินไปเพราะฉะนั้นคือวัตถุประสงค์ของแอปอะมันจะต่างอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแอปประชาชนวะก็จะแนะนำว่าเอาง่ายเอาซิมเพิลข้อมูลที่มันไม่ได้จำเป็นที่เขาต้องกรอกเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเช่นเขาเป็นข้อมูลมีข้อมูลทะเบียนราษฎร์อยู่แล้วมันต้องขึ้นให้เลยไม่ใช่ให้เขามากรอกอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกำลังจะบอกว่าวัตถุประสงค์ของแอปแต่ละแอปจะต่างกันแนะนำให้ทำแอปแยกแล้วอินเทอร์เฟซเข้า ERP อีกทีนึงคือขออภัยที่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าอย่างเช่นระบบที่เราใช้เนี่ยมันเป็นระบบรับภาษีเข้าระบบการเงินรับซึ่งระบบการเงินรับมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการคล้ายๆ ERP ข้างในของเราครับคือการพอเข้าระบบการเงินรับสำหรับการชำระจ่ายค่าภาษีค่าปรับค่าภาษีที่ดินต่างๆเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบของเราเลยเข้าไปสู่ระบบการรายได้ระบบแล้วก็เวลาเราจ่ายเงินให้ผู้ค้าที่รับงานจ้างของกทม.เราก็ผ่านระบบภายในค่ะอันนี้จ่ายคือมันเป็นคอนแทคของประชาชนกับระบบของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากรู้ว่าการความเสี่ยงในตอนที่เปิดใช้ระบบกับประชาชนเนี่ยมันมีแน่แต่ทีนี้ว่ากลยุทธ์กระบวนการที่จะจัดการเรื่องนี้คืออยากได้คำแนะนำด้านนี้อาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปตรงนี้ถ้าไม่งั้นอาจจะต้องคุยนอกรอบนิดนึงดีไหมคะแล้วก็จะเป็นค่อนข้างเป็นเคสสเปซิฟิกเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอคุยกันนอกรอบได้ครับอาจจะนิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยเราจะดูว่าปัญหาของผู้ใช้บริการเขาเจออะไรแล้วเราน่าจะหาประโยชน์หรืออินเซนทีฟให้กับเขาเช่นเรื่องของวางบินเรื่องของการจ่ายเงินต้องมารับเช็คอะไรหรืออะไรพวกนี้ค่ะระบบเนี่ยสามารถที่จะให้เขาวางในระบบหรือว่าจ่ายเงินแล้วระบบแจ้งไปว่าเขาได้รับเงินแล้วเขาไม่ต้องเสียค่า Messenger หรืออะไรมารับใบเสร็จหรืออะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เป็นอินเซนทีฟที่มันสามารถแอดออนได้นอกเหนือจากระบบได้ครับก็กราบขออนุญาตนะครับ
จ้งทุกท่านไว้นะตรงนี้ว่าด้วยเวลาที่จำกัดจริงๆนะครับแล้วก็จดหมายน้อยที่มากับเราจริงๆผมเรียนว่าหลายๆคำถามก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของแพร็กทิสการใช้งานการเชนเมนเทจเมนต์ต่างๆก็ขออนุญาตว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับขออนุญาตบริหารเวลาไว้ตรงนี้แล้วก็ท่านผู้เป็นสปีกเกอร์บอกแล้วว่าถ้าหากได้เจอได้คุยก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ข้างล่างเวทีด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยมีคำถามอยู่อยากจะได้คำแนะนำนะคะก็สามารถไปได้เลยที่บูธ NASDA eGolf นะคะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมพัฒนากระบบนะคะจะคอยให้ข้อมูลกับทุกๆท่านค่ะได้ครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็พูดในเรื่องของส่วนของการประเมินงานแน็กแล้วกันนะครับครับเด็ดพี่ขออนุญาตก่อนประเมินเชิญครับเนื่องจากเดี๋ยวแบบพอแยกคุยแล้วอยากให้คำแนะนำนิดนึงนะคะเข้าใจว่ามีหลายหน่วยงานที่กำลังตัดสินใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากแนะนำอย่างนี้ค่ะคือช่วงนี้นะคะมีหลายหน่วยงานใช้แล้วดูงานให้เยอะดูงานก่อนนะคะดูงานก่อนดูที่นี่ก็ได้ทุกคนที่นั่งอยู่บนนี้ได้มีเอ็ดด้าเสร็จแล้วเนาะเอ็ดด้าเสร็จแล้วเอ็ดด้ารู้จักใช่ไหมคะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาเป็นคนคุมมาตรฐานนะก็อันนั้นก็จะมั่นใจได้ว่าเขาสแตนดาร์ดแน่นไอ้เขาเรียกอะไร security แน่นเป๊ะนะคะสทน.นิวเคลียร์ก็เสร็จแล้วนะกำลังทำอยู่กำลังใกล้ๆเสร็จแล้วนะคะของอาจารย์สุธีก็เสร็จแล้วอาจจะขอดูงานค่ะแนะนำให้ขอดูงานค่ะอันที่สองเพราะว่าพอขอดูงานคุณจะได้ไอเดียค่ะนะคะอันที่สองกรุณาอย่าซื้อของถูกคือของถูกและดีไม่มียกเว้นร้านข้าวที่แจ็คสันชอบนะคะถูกและดีไม่มีในวงการซอฟต์แวร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบิดราคาถ้าเป็น ERP ให้เลือกเจ้าที่คุณถูกใจแล้วค่อยจัดจ้างนะคะอย่าให้เขาบิดแข่งกันเพราะถ้าบิดแข่งกันเขาจะบีบราคาลงไปและเจ้าที่ได้คุณจะลุ้นระทึกมากว่าจะปิดโครงการได้ไหมอันนี้ไม่แนะนำเลยนะคะอย่าใช้การบิดราคาที่ถูกที่สุดอันที่3เวลาทำนะคะขอให้เลือกบริษัทที่เอาโครงขึ้นให้คุณดูแล้วแก้อย่าให้ requirement แบบจากศูนย์หน้ากระดาษเปล่าแล้วก็บอกเขาว่าของฉันเป็นแบบนี้ให้ดูของแล้วแก้เหมือนแต่บอกว่าเอา eGolf ขึ้นหรือเอาระบบของ EcoSoft ขึ้นเอาระบบของใครขึ้นแล้วตรงไหมตรงไหนไม่ตรงนะคะเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยเราคิดไม่หมดหรอกค่ะเช่นเมื่อกี้มีอาจารย์สุธีพูดเรื่อง security เราคิดไหมเรื่อง user การจัดการสิทธิ์ user เราไม่ได้คิดหรอกนะถ้าเราให้ requirement แบบจากศูนย์น่ะเราคิดไม่ครบหรอกค่ะแต่ถ้าคุณดูจากของที่เขามีเขาแล้วมันจะเป๊ะกว่าเวลาเราอิมเมจินในหัวพูดหนึ่งประโยคทุกคนอิมเมจินในหัวไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราถกกันบนหน้าจอมันจะจบตรงไหมตรงตรงนี้ใช้ยากตรงนี้ใช้ง่ายอยากโยกตรงนี้ไปซ้ายขวาตรงกว่านะคะอันเนี้ยจะคือไม่อยากให้เริ่มโครงการ ERP แล้วปิดไม่ได้อะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ปิดได้นะแต่ปิดได้แค่คูณ2คูณ3ของเวลา คือคนทำ ERP จะรู้คือปิดได้โครงการไหนปิดได้เป๊ะตามโปรเจกต์รอบแรกนะจะสรรเสริญแจกถ้วยไม่มี นะคะค่ะก็อยากฝากโดยรวมไว้อย่างนี้ว่าเวลามองหาแบบมองดีๆขอบคุณพี่วาครับสรุปครบถ้วนแล้วก็เป็นช็อตคัทที่ดีจริงๆเลยนะครับค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะที่พี่บดพูดค้างเอาไว้ซึ่งก็คือเป็นแบบประเมินของการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นี้นะคะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านถ้าเกิดว่าจะประเมินตอนนี้เลยก็สามารถดำเนินการได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประเมินโดยภาพรวมซึ่งถ้าสมมติว่าทุกท่านประเมินแล้วก็เข้าเซสชันในงานแน็กนี้นะคะสองเซสชันขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมลุ้นรับของที่ระลึกได้ค่ะครับก็เป็นงานแน็กนะครับนี่เป็นเซสชันที่1นะครับถ้าท่านไปมากกว่าเซสชัน1ก็ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ๆนะครับและที่สำคัญก็มีอีก1 QR ที่อยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองไปดูก็คือด้านหลังนะครับเป็นของ NASDAQ eGolf นะครับที่เป็นบูธตรงนั้นนะครับสามารถที่จะไปสแกนเพื่อแจ้งความประสงค์ความต้องการอยากใช้นะครับในส่วนของ NASDAQ eGolf ERP นะครับซึ่งก็จะได้รับ
โน้ตบุ๊กไปคนละ1เครื่องคือ1เล่ม1เล่มนะคะนะครับดร.นัชชัยยิ้มเลย1เล่มนะครับนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นบนเวทีด้วยเวลาที่จำกัดแต่ว่าครบถ้วนด้วยเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านสปีกเกอร์ทั้ง5ด้วยครับครับโอเคครับค่ะแล้วในลำดับถัดไปนะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จากขออนุญาตเรียนเชิญดร.มนัชชัยคุณาเศษนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศของสวทช.นะคะได้มอบของที่ระลึกให้กับสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านด้วยค่ะสำหรับท่านแรกเลยนะคะก็คือคุณวาลุณีลีลัทนาวิทย์ค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กรามาธิบดีศรีอยุธยาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและลำดับถัดไปนะคะคุณรัติมาเอื้อธนาภิมุขนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับและท่านถัดไปครับเรียนเชิญดร.ภัทรามณีสินนะครับรองผู้ว่าการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยวว.ครับเสียงปรบมือด้วยครับครับครับและขอกราบเรียนเชิญคุณสุธีอุไรวิชัยกุลนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันกลุ่มงานวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่สคย.ครับปรบมือด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับและในลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญสปีกเกอร์ทุกท่านนะคะรบกวนถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่บริเวณนี้เลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะครับเชิญด้านหน้าจอทีวีนี้เลยนะคะได้ครับรบกวนช่างภาพดูมุมให้นิดนึงนะคะว่าครบถ้วนหรือเปล่าใช่ครับผมเรียนเชิญครับค่ะก็สำหรับในช่วงที่1ของการเสวนานี้นะคะคิดว่าทุกท่านน่าจะได้รับข้อมูลนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในการใช้งาน Open Source ERP กันพอสมควรแล้วแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวในช่วงถัดไปก็จะมีของบริษัทเอกชนนะคะก็จะมาแชร์ข้อมูลให้กับพวกเราได้ทราบกันค่ะและลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านวิทยากรนะครับทุกท่านได้พักผ่อนตามใจใสและขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณครับโอ้โหครบถ้วนนะครับแล้วก็จริงๆผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับมีเรื่องราวมากมายที่อยากถามและอยากสื่อสารนะครับด้วยเวลาจำกัดขออภัยจริงๆแต่เชื่อว่าหลายท่านนะครับจะได้อะไรนะครับนำไปใช้แน่นอนนะครับค่ะแล้วก็คำถามที่เหลือนะคะสำหรับที่เป็นจดหมายน้อยแล้วก็รวมไปถึงท่านที่ยังไม่ได้สักถามด้วยก็สามารถเดินไปที่บูธได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำตอบให้